Hello, hello. Tes. Nong bo ma reo chung ba ge. Ha sa la ko. 70 หน้า เอาดิ สึกเสียงเปียโนมันจะดังไปนิดหน่อยโอเคเฟสนี่เฟสผมเองนะที่มันเด้งไอเนี้ยเสียงโนตินะแป๊บนะครับสักครู่ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็สิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือนี่นะครับ Goat Thesis ของ IO Stux ซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้แล้วมันอ่านว่าไงเอาเป็นว่าอ่านประมาณนี้แล้วกัน IO Stux นะครับเขาเขียน Goat Thesis ขึ้นมาสำหรับทีมที่เขาเป็นโค้ชอยู่ที่เขาเคยเป็นโค้ชนะก็เดี๋ยวเรามาพูด introduction คร่าวๆแล้วกันว่า เนี่ยเริ่มมาเขาก็แนะนำตัวก่อนผมชื่อบลูบลูบซึ่งกูอ่านไม่ออกโอเคก็ชื่อในเกมหรือว่าชื่อที่เขาเรียกกันในวงการก็คือ IO Stux ที่ว่านะครับอายุ21เป็นโค้ชให้กับทีม Professional Overwatch ก็คือทำงานในพวกทีมคอนเทนเดอร์นะครับผมทีมใหญ่ล่าสุดที่เคยทำงานด้วยก็คือ XL2 Academy เป็นโค้ชเฮดโค้ชซึ่งมันเป็นทีมคอนเทนเดอร์ของ NYXL นะครับแล้วก็เคยอยู่ Uprising Academy ด้วยเป็นเฮดโค้ชซึ่งอันนี้ Uprising Academy คือทีมที่บาสธีรวัฒน์จะ ได้ไปนะครับหรือว่าในอดีตเนี่ยชื่อว่า Toronto Esports นะคือคอนเทนเดอร์ของ Boston Uprising นั่นเองโอเคนอกจากนี้เขาก็บอกว่าเขายังเนี่ยเสนอออฟเฟอร์ private coaching ด้วยมีการแบบรับจ้างติวส่วนตัวประมาณนั้นเถอะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ทำ channel YouTube ด้วยจริงๆ channel YouTube นี่รู้สึกจะมีคนแชร์อยู่ในโพสต์ใน Overwatch community นะครับถ้าใครอยากดู YouTube เขาก็ลองไปหาโพสต์นั้นดูแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะโอเคเรามาถึงตรงนี้ที่เป็นคุมดำก็เขาบอกว่าไกด์เนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการให้โปรเฟชชั่นอลทีมนะครับแล้วก็กลุ่มผู้เล่นที่มีระดับค่อนข้างสูงไฮเทียร์เขาใช้คำว่าไฮเทียร์ก็น่าจะหมายถึงมาสเตอร์ขึ้นไป GM อะไรเงี้ยนะ ฉะนั้นเขาจะใช้คำบางประเภทที่อาจจะเป็นศัพท์เฉพาะซึ่งคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยอาจจะอ่านแล้วงงนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่มาดูเนี่ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้วคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะตรงนี้ผมก็ข้ามไปเลยก็ได้มันไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ตึ๊ดๆๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ Uprising Academy แล้วเขาก็เลยแบบสามารถนำไอ้ thesis เนี้ยมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้นะครับตอนที่เขายังอยู่เนี่ยถ้าเปิดเผยมันจะเหมือนแบบอาจจะหมายถึงเปิดเผยความลับของทีมด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือมันก็ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับทีมตัวเองโดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าแบบก็นั่นแหละเรื่องความลับอะเรื่องยังไงเทคนิคการเล่นหรอก็ไม่ควรคือพออยู่ทีมใดทีมหนึ่งมันก็ไม่ควรจะแบบเปิดเผยให้ทีมอื่นรู้อะไรขนาดนั้นเขาก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยตอนยังทำงานเป็นโค้ชอยู่นะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วก็เลยทำมาเปิดเผยกับสาธารณชนได้โอเคเติร์ดอันนี้ยังไม่มีอะไรเนาะมาถึงสารบัญอินโทรดักชันไปแล้วเรื่องแรกมันจะเป็นคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเรื่องที่2 engages การเข้าทำเรื่องที่3 ability usage การใช้
ความสามารถต่างๆของตัวละครเรื่องที่4 positioning การ position นั่นแหละแปลตรงตัวการยืนตำแหน่งยืนอะไรทำนองนั้นเอา usage เรื่องที่5การใช้อันติเรื่องที่6 ghost variations ก็คือความหลากหลายของ ghost นะครับอย่างที่รู้ก็คือนั่นแหละคร่าวๆประมาณว่า ghost เนี่ยมันมีหลายอย่างอยู่แล้ว3ซับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนดีว่าเป็นซอมบ้าอะไรเงี้ยก็เรียกซอมบ้าโกสเหมยโกสก็มีดาลีจางเป็นต้นหรือบิ๊กแมคคีอเวนติไดหรือว่าจะเปลี่ยนลายเป็นลิงก็เป็นวินสันโกสอะไรเงี้ยนะครับโกสนาโกสไมล่ามีหมดแล้วก็จบทีนี้เนี่ย ผมบอกก่อนว่าคงไลฟ์วันนี้คงไม่ได้แบบจะพูดอะไรสักหมดนะเพราะมัน70นะเอาจริงๆก็คือผมอ่านถึงประมาณไหนวะมาถึงประมาณเนี้ยถึงประมาณเนี้ย evaluating engages exercise ออกดูดีธรรมดาเนี่ยคุณมาฟังผมพูดเลยคุณจะได้มีความรู้หลอกๆมีอยู่แล้วคือถ้าฟังก็จะได้แนวคิดมากขึ้นเออพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเชื่อว่าทุกคนยังไงก็มีแนวคิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาฟังหรือลองไปอ่านเองอ่ะเอออ่านเองแล้วอ่านให้ออกก็คืออ่านแล้วจับใจความเอาเนี่ยเชื่อว่าจะได้แนวคิดใหม่ๆเพราะว่าผมก็ลองอ่านดูคร่าวๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอ่านไปประมาณกี่หน้าเดี๋ยวนะ15หน้ารู้สึกได้แนวคิดที่ยังไงอ่ะนำไปปรับใช้ได้อ่ะหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ควรรู้เออพูดอย่างนี้แล้วกันก็มาถึงเริ่มเลยคอมมิวนิเคชันตึ๊ดๆๆเอาเชี่ยลืมปิดเสียงแป๊บนึงโอ้โหโอ้โหเอาเชี่ยเอาแค่ Google Chrome เฮลมาไงมันน่าจะเปิดโอเคสิ่งที่เป็น fundamental thing นะครับก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของการเล่นไม่ว่าคอมอะไรก็ตามหรือการเล่นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยคือการสื่อสารนะฮะไอสกิลการเล่นส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีผลขนาดนั้นใช้คำว่าขนาดนั้นแล้วกันถ้าหากทีมไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะโกสเนี่ยมันเป็นคอมที่แบบต้องใช้การcoordination ต้องใช้การสื่อสารแล้วพูดคุยแล้วก็ทำร่วมกันอะเออต้อง coordinate ให้มันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทุกคนต้องแบบไปด้วยกันเนี่ย everyone being in sync with each other ซึ่งการเข้าใจว่าแต่ละคนที่เล่นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยต้องมีหน้าที่อะไรอะมันสำคัญมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การเล่นโกสของทีมมันดีขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือต้องเข้าใจว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรอันนี้คือหนึ่งคอมมิวนิเคชันในส่วนแรกก็จะเป็น pre-fight planning ที่เราชอบคุยกัน ก่อนไฟท์วิธีคุยก่อนไฟท์ส่วนมากที่เขาพูดในที่นี้ก็จะบอกว่าเนี่ยมันสำคัญนะตอนไฟท์เนี่ยมันจะได้ไม่มั่วว้าวตอนไฟมันจะได้ไม่มั่วคุยเรื่องจะใช้อันติซับอันไหนจะใช้อันไหนก่อนหลังเช่นทานกับบีดเนี่ยประจำคือทีมสูงแค่ไหนถ้าไม่คุยกันก็ใช้ซ้อนตลอดลูซิโอเท่ากับคิวลิงเซนไรท์ไม่ใช่โอ้ยแล้วแต่สถานการณ์พูดเกี่ยวกันเซฟไว้ก่อนฮะการที่คุยเรื่องอัลติเมทก่อนเนี่ยก่อนไฟท์มันจะช่วยให้ไม่ต้องมาพูดตอนกำลังไฟท์อยู่ความเร็วคือทุกสิ่งนะครับคือทำอะไรให้เร็วนะ speed is everything เนี่ยพูดถึงว่าทำอะไรต้องทำให้เร็ว calls need to be quick and efficient คือการ call อ่ะการ call ว่าจะเอาตัวไหนหรือแบบ call อะไรก็ตามอ่ะคือการ call มันมีหลายอย่างแบบอาจจะ call เข้าทำ call ถอยหรือ call ว่ามีอันติอะไรหรือใช้อันติอะไรอะไรเงี้ยต้องเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมันไม่มีเวลาที่จะมาแบบนั่งคิดหรือนั่งถามคำถามนึกออกไหมเนี่ยเขาบอกว่าคือเราอ่ะต้องการที่จะแบบ
ทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะสามารถเข้าไปในไฟท์โดยที่ว่ารู้ว่าเราอ่ะควรจะทําอะไรในไฟท์นี้ know exactly knowing exactly what you want to do ก็คือรู้โดยจะแบบรู้ว่าคือกลัวต้องทําอันนี้ให้ได้ในไฟท์เนี้ยนึกออกมั้ยสมมติว่ามีบีดแล้วรู้ว่าเขามีทุบก็ต้องบีดกันทุบให้ได้สมมติตั้งใจว่าอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้อันนี้คือคร่าวๆเดี๋ยวผมไม่ยกตัวอย่างเองดีกว่ามันจะเยอะพูดแล้วยาวหรือถ้าจะพูดให้ to be more specific นะครับก็พูดให้เจาะจงกว่านี้ก็คือเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างว่าเช่นอะไรบ้างที่ควรคุยก่อนไฟเวลาเล่นโกดจะใช้อันติซับอันไหนก่อนถ้ามีทั้งสองอันตินะถ้ามีทั้งทานมีทั้งบีดจะใช้อะไรก่อน Which offensive ultimate do you want to use จะใช้อันติoffensive ultimate ในที่นี้น่าจะหมายถึงอันติของแทงเพราะว่าในโกดมันไม่มี DPS ก็คือจะใช้อันติแทงอันไหนก่อนจะรวบหรือจะทุบเลยหรือจะรวบค่อยทุบหรือจะอะไรก็ว่าไปหรือจะบอมโถมอะไรก็นั่นแหละแล้วแต่ How do you want to set the ultimate up แล้วจะเล่นยังไงจะเล่นกับอันติที่จะใช้อะยังไงเล่นที่ไหนคือมันเป็นคำถามที่ลึกพอสมควรจะเล่นไฟนี้ยังไงอยากเข้าไปทำอย่างรวดเร็วไหม You want to go for fast engage คือจะรีบเล่นไหมรีบเล่นให้เขาไม่ได้ทันตั้งตัวหรือแบบสมมติเรามีอันติเรารู้ว่าเขาไม่มีเราจะรีบเล่นไปเลยไหมหรือว่าจะเล่นจะช้าให้ฝั่งนู้นใช้คูลดาวน์ก่อนแล้วพอเขาไม่มีคูลดาวน์เช่นไม่มีบับเบิ้ลซาเลียก็โถมอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ Where should we hold เราควรจะตั้งรับตรงไหนเราควรจะถอยไปไหนแล้วก็อื่นๆนะ ETC ยิ่งคุยกันก่อนไฟเนี่ยเยอะเท่าไหร่มันยิ่งแบบทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันมากขึ้นว่าควรจะทำอะไรซึ่งหมายถึงว่าจริงเวลาผ่านไประยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราเล่นกับทีมคือเราก็มีทีมใช่ไหมเราเล่นกับทีมนี้ซ้อมไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจกันไปเองนึกออกไหมเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็น second nature ก็คือเหมือนแบบรู้ไปเองอะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะถึงจุดที่ว่าแบบไอการวางแผนก่อนไฟเนี่ยสามารถทำเสร็จภายใน10วิเลยเพราะว่าทุกคนแม่งรู้อยู่แล้วเว้ยว่าเราจะทำอะไรพวกเราควรจะแบบเล่นตรงไหนเล่นโชคตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะโรเทตยังไงโรเทตก็คือจะพูดยังไงวะโรเทตคือเปลี่ยนโพซิชันย้ายโพซิชันเออโรเทตอันเมนแบบพี่คุยกับใครหรอครับปะโถคุยกับใครก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครอ่ะเอาดิ เอาต่อก็อันเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเจาะดีเทลภายหลังนะค่อยไปตอบคำถามภายหลังในไกด์ตอนนี้ยังไม่ตอบอะไรมากแต่ว่าการจะเข้าไฟเนี่ยทุกคนในทีมอ่ะควรจะรู้ว่าทีมเราจะเล่นตรงไหนควรจะมองหาอะไรในฝั่งศัตรูแบบอาจจะหมายถึงทั้งศัตรูใช้สกิลอะไรไปแล้วหรือว่าไอตัวนี้มันแหลมมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยHow to react to whatever the enemy team is doing เราจะตอบสนองกับสิ่งที่ศัตรูกำลังทำอยู่อย่างไรเช่นศัตรูแบบอาจจะโรเทตไปนู่นเราจะเล่นยังไงต่อหรือศัตรูอาจจะใช้อันตินี้เราควรทำไงยอมแพ้เลยไหมอะไรก็ว่าไปแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้อันติถ้ามีนะก็อันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับทุกคอมนะครับก็คืออันติเนี่ยต้องมีคนแทร็กหลังจากจบไฟทุกไฟนะเขาก็เลยบอกว่าจะไม่เจาะจงไอประเด็นตรงนี้มากแต่ว่ามันจะมีเคสบางเคสที่เป็นเคสเฉพาะซึ่งสำคัญในโกนะครับก็คือว่าเขาก็ยกเคสมาเคสนึงว่าถ้าฝั่งศัตรูเส้นของฝั่งศัตรูเนี่ยไม่มีฐานแล้วซาเลียฝั่งเรามีแก๊ปเนี่ยมันสำคัญมากๆที่ซาเลียจะต้องรู้ว่าเซนไม่มีฐานเซนอีกฝั่งไม่มีฐานมันแปลว่าอะไรแปลว่าการใช้แก๊ปตอนที่ศัตรูยังไม่มีฐานเนี่ยแล้วมันเล่นโกนเนี่ยมันเหมือนเป็นฟรีทีมไฟต์อ่ะคือเราชนะอยู่แล้วนึกออกมั้ยมันไม่มีทางที่จะแพ้เลย
คือมันอาจจะแพ้ได้ถ้ามึงทำพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่ซึ่งแบบโอ้โหมันก็ยากที่จะขนาดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าการแก๊ปโดยที่ฝั่งศัตรูไม่มีทานเนี่ยมันก็แทบจะเป็นฟรีทีมไฟท์ชนะโดยแบบเป็นส่วนใหญ่ majority of cases ส่วนใหญ่แล้วการไม่สื่อสารกันมากพอเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบทีมเราพลาดไอโอกาสตรงเนี้ยโอกาสเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยเช่นแบบเซนถ้านับแม่นๆนะเซน80แล้วเรารู้ว่ามันยังไม่มีทานเนี่ยรู้ว่ามัน80อ่ะสมมุติรู้เลยเดาเป๊ะมากทานมันยังไม่มีชัวร์แก๊ปไปเลย80มันก็เก็บไม่ทันแหละในแก๊ปอ่ะคนเล่นเซนก็น่าจะรู้โดนแก๊ปตอน80อ่ะโคตรเหี้ยเก็บไม่ทันมันเก็บไม่ทันเพราะดาเมจมันหนักอ่ะเซนมันคือมันถึงตัวง่ายมากถ้าโดนแก๊ปอยู่หนีไปไหนไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าการไม่สื่อสารเนี่ยมันจะทำให้พลาดโอกาสตรงนี้ไปใช้แก๊ปช้าไปเขามีทานไปแล้วพอถ้าดึงเนี่ยสมมติว่าทานมัน80อยู่อ่ะดึงนิดหน่อยมัน80แป๊บเดียวมันก็100แล้วถ้าไม่เล่นอ่ะถ้าไม่รีบเล่นแก๊ปไปก็เขาก็ทานส่วนละอีกอย่างนึงเรื่องพื้นฐานที่สำคัญนะครับพอวางแผนเสร็จแล้วอ่ะว่าไฟนี้เราทำอะไรเสร็จต้องเมคชัวร์ว่าแบบการสื่อสารในเรื่องของการเข้าทำเนี่ยมันชัดเจนด้วยมันมีประสิทธิภาพก็คือเดี๋ยวไปอธิบายเขาบอกว่าเดี๋ยวไปอธิบายลึกๆภายหลังตอนถึงหัวข้อการเข้าทำนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะพูดถึงว่ามี2หัวข้อ2พื้นฐานที่สำคัญมากๆที่ควรจะคิดไว้ตลอดเวลาแบบ call เข้าทำ calling and engage ก็คือแบบเหมือนเรียกเพื่อนให้โถมเลยหรือเข้าเลยอะไรก็ว่าไปเวลาเล่นโกดนะนี่คือ2ข้อใหญ่ที่ควรจำไว้1ก็คือ avoid indirect communication พยายามอย่าสื่อสารอ้อมค้อมมันเสียเวลาโกดเนี่ยมันอย่างที่บอกคือแบบspeed is everything อ่ะคือมันต้องเร็วทุกอย่างต้องเร็วทีมที่ดีอ่ะจะแบบให้โอกาสที่จะเข้าทำอ่ะน้อยมากนึกออกมั้ยคือแบบเหมือนเขาจะพลาดน้อยมากแล้วมันเล็กมากคือพอเขาพลาดปุ๊บเขารู้ว่าเขาพลาดเขาจะแก้ไวมากนึกออกมั้ยอาจจะโรเททหลุดโล่หรืออะไรก็ว่าไปอ่ะแต่แบบเขาจะแก้ไวแล้วเขาจะให้โอกาสในการ punish ก็คือแบบที่จะแปลเป็นไทยก็แปลไม่ถูกหรอกคือเหมือนเราชิงโอกาสนั้นได้เราต้องชิงด้วยความรวดเร็วถ้าเราจะเข้าทำเราต้องเข้าแบบเร็วตัดสินใจอย่างเร็วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามีตรงไหนที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่เข้าทำได้อะมันสำคัญมากที่เราจะแบบตัดสินใจอย่างรวดเร็วเว้ย you capitalize on it quickly ก็คือแบบเน้นไปที่จุดที่ศัตรูพลาดเราต้องเร็วด้วยวิธีทำวิธีเดียวก็คือต้อง be decisive เนี่ยก็คือต้องตัดสินใจให้ไวการเล่นโกดอ่ะมันต้องยิงก่อนแล้วค่อยถามคำถามทีหลังอันนี้คือที่เขาบอกเราจะไม่ถามคำถามในโกดเวลาพูดถึงเรื่องการเข้าทำนะครับเช่นถ้าซาเลียศัตรูใช้บับเบิ้ลเพื่อนไปแล้วเราไม่ควรจะมาคอลว่าเอ้ยมันเสียบับเบิ้ลเพื่อนแล้วเราเข้าเลยได้ไหมเพราะว่ากว่าเราจะตอบได้เนี่ยมันช้าไปแหละมันเข้าไม่ทันแล้วเขาถอยไปแล้วcommon misconception ก็คือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดโดยทั่วไปในโกนะครับก็คือว่าเมนแทงต้องเป็นคนเรียกเข้าทำอันนี้สำคัญคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการเล่นโกนเมนแทงต้องเป็นคนเรียกเข้าทำเท่านั้นเข้าใจว่าเท่านั้นไหมคือเมนแทงเรียกเข้าทำได้แต่ไม่ได้จำไม่ได้แบบมัสอะไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นเมนแทงเท่านั้นไงเนี่ยเขาบอกว่าโก้ดอะมันไม่ใช่ทีมคอมที่แบบที่เป็นแค่6คนแยกกันได้6 six individual players ก็คือแบบเหมือนเป็น6คนเล่นแยกกันได้
อารมณ์แบบ6 DPS ก็แล้วแต่คนถ้ายิงได้ก็เป็นของคนนั้นอะไรก็ว่าไปคือไม่ต้องโคกันอะคือโกมันไม่ใช่6คนที่แบบมึงเล่นแยกกันยังไงก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นโกต้องเล่นเป็นยูนิตก็คือเหมือนเป็นหน่วยอะคือต้องเล่นเป็นก้อนว่างั้นเถอะยูนิต6คน1ยูนิตมี6คนก็คือทั้งทีมมันจะไม่มีคนใดคนหนึ่งที่แบบเข้าทำคนเดียวเว้ยมันจะต้องเป็นทั้งทีมเข้าทำพร้อมกันแล้วมันสำคัญมากที่ทุกคนในทีมเนี่ยจะเข้าใจแบบเป๊ะๆเลยนะเข้าใจเป๊ะๆเลยนะ exactly ว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ควรจะเข้าทำลูซิโอเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเข้าทำให้เท่าๆกับไลฮาร์ดเข้าใจคือที่ตรงนี้จะหมายถึงก็คือทุกคนในทีมต้องเข้าใจเท่ากันหมดไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยคุณเล่นไลคุณต้องรู้มากกว่าเพื่อนนะแล้วมึงก็สั่งเพื่อนเอาอย่างเงี้ยไม่โอเคเพื่อนคุณควรรู้เหมือนคุณรู้เท่าที่คุณรู้อะทุกคนต้องรู้เท่ากันถ้าทีมศัตรูมีช่องว่างแล้วทุกคนในทีมจะต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่าไอเนี่ยคือช่องว่างที่สามารถจะเข้าทำได้ทันทีนะ immediately เขาใช้คำว่าทันทีถ้าสมมุติว่าคุณเล่นซาเลียแล้วคุณมั่นใจว่าแบบเนี่ยมันไอเชี่ยจังหวะเนี้ยต้องเข้าละต้องเข้าทำละก็เรียกเลยเรียกเพื่อน you have to call the engage ก็เรียก call เลยไม่ต้องมานั่งถามว่าแบบเอ้ยมันมีช่องว่างแล้วเข้าเลยไหมเราแค่พูดไปเลยว่ามันทำอย่างนี้อย่างนี้ไปจัดการนู่นเลยจัดการตัวอะไรก็ว่าไป go on next ไปไหนก็ไปว่าไปก็พูดแล้วก็เข้าถ้าสมมติว่าการเข้าทำมันปรากฏว่าแย่นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ทีมศัตรูจะอยู่ไกลเกินไปแบบโกสต์ก็ต้องใช้เวลาเดินทางเนาะถ้าอยู่ไกลไปมันก็ไม่ไหวหรือว่าโพซิชันของเพื่อนบางคนในทีมอยู่ไกลหรืออยู่ในโพซิชันที่แบบตามไม่ทันอาจจะแบบห่างไปหรือแบบสกิลคูดาวอยู่พอดีเช่นดีว่าแบบตามเพื่อนไม่ได้เพราะไม่มีบินอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคอเข้าดีว่าก็จะบินไปช่วยไม่ได้แล้วก็อยู่ได้ไกลๆก็จะช้าไอเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าเกิดขึ้นแล้วไอการเข้าทำมันแย่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพราะว่าคุณไม่ได้ถามทีมก่อนว่าพร้อมหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่ว่าทีมของคุณยังไม่เข้าใจว่าแบบควรจะเข้าทำเมื่อไหร่เวลาเล่นโกสเนี่ยควรจะเข้าทำเมื่อไหร่เพราะถ้ารู้ทุกคนจะเข้าทำพร้อมกันหมดนึกออกไหมหรือเพื่อนบางคนของคุณอะไม่พร้อมตอนที่ควรจะพร้อม Your teammates weren't ready when they needed to be คือตอนที่ควรจะพร้อมไม่พร้อมก็อารมณ์แบบอย่างที่ว่าไปก็คือ position อยู่ไกลแล้วสกิลไม่มีหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วเพื่อนขอเข้าพอดีอันนั้นคือเราผิดเพื่อนไม่ได้ผิดต่อก็คือสมมุติว่าซาเลียศัตรูอ่ะเสียบับเบิ้ล2อันเลยเสียทั้งของตัวเองทั้งของเพื่อนนะเราก็ควรเรียกเข้าสมมุติว่าแบบ assuming ว่าแบบไม่มีจดเถอะ มึงอ่านแล้วมึงก็ฟังเอ้ยไม่แล้วก็จำเข้าหัวไปโอ้โหสมมุติว่ามันไม่มีเหตุผลอื่นๆที่แบบชัดเจนว่าทำไมไม่ควรจะเข้าทำอาจจะแบบยกตัวอย่างเช่นไม่มีคูลดาวน์สกิลยังไม่มาหรือว่าทีมอยู่ไกลยังไม่รีกรุ๊ปเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ต้องเข้าแต่ถ้าปกติเราแบบพร้อมอยู่แล้วก็ซาเลียเสียบับเบิ้ลก็ควรขอเข้าอันนี้ก็น่าจะปกติรู้กันอยู่แล้วแล้วถ้าจะมีใครสักคนที่แบบคัดค้านการเข้าทำเนี้ยถ้ามีคนคอเสร็จปุ๊บให้ตะโกนเลยว่าแบบอย่าหยุดอะไรก็ว่าไปแล้วก็พอถอยทุกคนเนี่ยควรจะแบบยังไงทุกคนควรจะมองเห็นช่องว่างเดียวกันมองเห็นช่องว่างของทีมประตูเหมือนกันแล้วก็มีความมั่นใจที่จะเรียก call
การเข้าทำหรือจะคอถอยอะไรก็ว่าไปต้องเข้าใจก่อนนะคือเขาสิ่งที่เขากำลังบอกไม่ใช่ว่าบิจิตควรจะคอลเข้าแทนที่ไลน์ฮาร์ดแต่สิ่งที่เขากำลังพูดเนี่ยคือว่าการคอลข้อถามอ่ะมันก็คือการคอลข้อถามเว้ยมันไม่เกี่ยวว่าแบบจะเป็นลูซิโอที่เห็นช่องว่างแล้วแบบเอ้ยมึงเข้าดิหรือว่าแบบไลน์ฮาร์ดเป็นคนเรียกมันไม่เกี่ยวคุณไม่จำเป็นต้องแบบยังไงเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนอ่ะก่อนที่เราจะเข้าทำอ่ะถ้าคุณมั่นใจว่าการเข้าทำนั้นมันดีอ่ะสิ่งไอการเข้าทำที่คุณคออ่ะมันดียังไงวะก็แบบ if you are you have to find a one อ๋อก็คือประมาณว่าถ้าเพื่อนปกติอ่ะมันควรจะมั่นใจคอไปเลยเพื่อนก็ไม่ควรจะมาตั้งคำถามไว้ว่าทำไมถึงคอถึงมาแต่ไอคนที่คออ่ะถ้าคอไปแล้วมันปรากฏว่าแย่หรือแบบเพื่อนไม่ฟังหรือว่าเพื่อนมองไม่เห็นควรจะมานั่งมองว่าไอสิ่งที่เราคอไปมันทำไมเพื่อนไม่ตามหรือว่าทำไมมันแย่เป็นต้นเนี่ยเขาบอกเรื่องสองนะตาเก็ตคอเรื่องแรกจบไปแล้วคือการสื่อสารทางอ้อมควรจะพูดตรงๆไปเลยไม่ต้องมาพูดแบบไม่ต้องมาถามอ่ะเออคือพูดก็สั่งเลยไม่ต้องถามผมต้องไปจำตารางการจะเลินแล้วมึงอ่ะแป๊บนึงขอแอบเล่นแบล็กเซิร์ตโอเคยังไม่ครบอีก15ทีกินน้ำแป๊บเรื่อง2เลยทาร์เก็ตคอร์การคอร์ทาร์เก็ตอันนี้ทุกคนน่าจะค่อนข้างคุ้นชินเพราะว่ามันเหมือนไดท์มันคล้ายไดท์การคอร์เข้าทุกครั้งเนี่ยในโกดอ่ะมันควรจะมีทาร์เก็ตเสมอมีเป้าหมายเสมอไม่ควรว่าแบบไม่ควรคอร์ว่าแบบเอ้ยมันไม่มีบับเบิ้ลเพื่อนแล้วเข้าไปเลยไม่โอเคควรจะคอร์ว่าแบบมันไม่มีบับเบิ้ลเพื่อนแล้วค่าไลน์อย่างเงี้ยโอเคถ้าการเรียกเข้ามันไม่มีทาร์เก็ตไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายทุกคนมันจะแยกกันเว้ยสมมุติว่าศัตรูมันแบบทําพลาดแล้วเราเข้าทําอ่ะแปลว่าศัตรูไม่อยากเข้าทําถูกมั้ยคือศัตรูมันพลาดอ่ะมันรู้ว่าตัวเองพลาดอยู่แล้วแล้วมันน่ะก็ไม่อยากเข้าทําไงพอตัวเองพลาดก็ต้องถอยมาแบบคล้ายๆถอยมารีกรุ๊ปอีกทีนึกออกมั้ยพอพลาดอ่ะแบบใช้สกิลอะไรไปก็ตามอย่างเงี้ยสมมุติเพราะว่าพลาดอาจจะไม่ได้แบบหมายถึงทำอะไรแล้วตายนะใช้สกิลไปก่อนเสียก่อนฝั่งศัตรูอะไรเงี้ยหรืออันติว่าวอะไรก็ว่าไปแล้วไม่อยากใช้แล้วฮะตอนถอยอ่ะศัตรูมันก็จะถอยแบบแยกทางกันอาจจะนะไม่เสมอไปอาจจะเพราะฉะนั้นถ้าเราการที่คอว่าแค่คอว่าเข้าไปเลยอ่ะเนี่ย if you just call go in เฉยๆบอกว่าเข้าไปเลยเนี่ยทุกคนในทีมมันก็จะมีไอเดียที่ไม่เหมือนกันเว้ยว่าแบบสรุปแล้วจะเอาใครอ่ะคือมันเราก็จะคิดไปเองคือสมมติคนนึงอยู่โพซิชันนึงไอ้นี่ก็จะไอ้เชี่ยนี่ใกล้กว่าเราเอาตัวนี้ดีกว่าแต่เพื่อนสมมติเพื่อนอยู่อีกทางนึงไอ้เชี่ยเพื่อนมันก็มองว่าไอ้นี่ใกล้กว่ากูเอาตัวนี้ดีกว่ามันก็จะเกิดประมาณว่าเอาคนละตัวพอคิดจากโพซิชันตัวเองไงว่าแบบเอ้ยกูอยู่ใกล้ตัวนี้กูเอาตัวนี้เลยพอเพื่อนสั่งเข้าแต่ไม่รู้ว่าเข้าตัวไหนเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างบางคนอาจจะไปโฟกัสบิจิตบางคนโฟกัสไลฮาร์ดบางคนโฟกัสซาเรียบางคนโฟกัสดีว่าไอตัวพวกเนี้ยอาจจะถอยไปคนละทางไงปัญหาก็คือทีมเราอ่ะมันอาจจะไปโฟกัสกับคนละทางด้วยถ้าขอแค่ว่าเข้าไปเฉยเพราะฉะนั้นไอ้การที่แยกกันเล่นเนี่ยมันทำให้มันยากมากที่จะฆ่าศัตรูได้ทั้งตัวเว้ยอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เพราะโกมันตายยากแล้วยิ่งมันแยกกันฆ่าเนี่ยมันโหช้าไม่มีดิสคอร์ดหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มการเข้าทำด้วยการเรียกตาเกตคอที่ชัดเจนอ่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็คอไปเลยชัดเจนทำให้ทุกคน
ตามเป้าหมายเดียวกันแล้วมันก็ตายจบว่างั้นเถอะอย่าคิดมากเรื่องการคอตัวแรกส่วนมากมันจะเป็นการคอตัวที่ตัวไหนก็ได้ที่ใกล้กับทีมเราที่สุดอันนี้โอเคอย่าพยายามที่จะแบบคอแบบว่าเอ้ยซาเลียไม่มีบับเบิ้ลแล้วฆ่าซาเลียเลยเพราะว่าส่วนมากนะอันนี้คือส่วนมากการที่จะไปหาซาเลียได้แปลว่าซาเลียมันคือซาเลียส่วนใหญ่อะมันอยู่หลังไลน์ฮาร์ดอยู่แล้วในโกดการที่เราจะคอซาเลียตั้งแต่เริ่มไฟเลยเนี่ยแปลว่าเราต้องวิ่งผ่านไลน์ฮาร์ดไปเอาซาเลียถูกป่ะหรืออาจจะบิจิตด้วยเพราะบิจิตอาจจะยืนข้างไลน์หรือข้างซาเลียว่าไปแล้วแต่เวลาจะสู้การเข้าทำในโกดมันไม่ควรจะวิ่งผ่านตัวใดตัวหนึ่งไปนึกออกมั้ยหรือว่าวิ่งผ่านระยะทางที่ไกลเพราะว่ามันโดนโปกแล้วตายได้โกดอะมันต้องไฟมันถึงจะเก่งโกเนี่ยมันเป็นคอมประเภทว่าแบบอยากจะทำดาเมจให้ได้เร็วที่สุดอะยิ่งเร็วยิ่งดีแล้วก็เอาพื้นที่มาเป็นของเรา take space แล้วก็สร้างข้อได้เปรียบถ้าซาเลียมันยืนอยู่ข้างไลฮาร์ดไอการคอซาเลียเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่ามันอยู่ข้างกันมันไม่ต้องวิ่งผ่านนึกออกไหมแต่ว่าเราอะไม่ควรจะแบบ shouldn't go out of your way ก็คือแบบไม่ควรแบบพยายามมากเกินไปอ่ะที่จะทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้น over complicate ทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นในการไฟท์ในการเขาเรียกว่าอะไร initial engage ในการเข้าทำตอนแรกเพื่อที่จะแบบแค่ยิงให้ถูกตัวเพราะบางทีกว่าเราจะก็อย่างที่ว่าคือมันไกลแล้วมันก็มันเสียอะไรไปเยอะเสียทรัพยากรกว่าจะเข้าถึงตัวซาเลียมันไม่ได้การได้พื้นที่มาการได้พื้นที่มาและการได้คิวที่แบบการันตีว่าได้แน่นอนมันดีกว่าแบบดีกว่าเอาทั้งทีมไปเสี่ยงแบบเอาออฟโพซิชันอะคือออกจากโพซิชันที่มันดีอะไปไล่ตัวที่แบบตัวที่มันไม่มีสกิลหรือตัวที่คุณมองว่าดีเออพูดถึงเรื่องต่อมาก็คือ target calling อยู่target calling goal is very new and coming goal เนี่ยมันค่อนข้างอยู่หนีกันมันค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างมีความเฉพาะตัวสูงก็คือยิ่งเข้ามาเรื่อง target calling มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ว่าคุณจะไปคอฮีโร่ตัวไหนรู้มั้ยถ้าเป็นไดอ่ะสมมติถ้าเป็นไดนะให้วินให้ลิงเป็นคนคอมันง่ายสุดแหละแต่ว่าในโกดเนี่ยในโกดเนี่ยจะไลฮาซาเลียคอตาร์เก็ตอะระหว่างไฟเนี่ยมันไม่ค่อยต่างนึกออกไหมแล้วเขาบอกว่าเราอะควรโรเทตและเข้าทำเนี่ยด้วยกันเสมอแปลว่าอะไรแปลว่าคือในเมื่อเราไปด้วยกันอยู่แล้วอะการคอมันก็คือใครจะคอมันก็อยู่ใกล้ๆกันหมดนึกออกไหมมันก็เอาได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นคนคอมันไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างในโกดก็ส่วนตัวของโค้ชคนนี้เขาบอกว่าเขาจะเลือกตาร์เก็ตคอลเลอร์ในทีมเขาอะขึ้นกับว่าคนไหนเป็นคนที่พูดเสียงดังหรือแบบพูดบ่อยhow vocal someone is ส่วนมากก็จะเป็นไลน์ซาเลียแมกกาเซนถ้าเลือกไลน์ก็มักจะเพราะว่าไลน์มันช้าถ้าไลน์คอก็คือตัวที่มันตีถึงก็แปลว่าไลน์ช่วยทำดาเมจได้ด้วยก็ให้ไลน์คอก็ดีหรือว่าให้ซาเลียคอให้ซาเลียคอเพราะอะไรเพราะว่าเป็นดาเมจหลักก็เป็นดาเมจหลักเพราะฉะนั้นก็ให้ซาเลียคอไปเลยก็ดีหรือว่าจะให้เซนคอเซนฮอลก็ดีมีดิสคอร์ดโดนดาเมจแรงขึ้นเซนฮอลก็ดีแต่การพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบลูซิโอไม่ควรจะคอตาร์เก็ตถ้ามันจำเป็นนะถ้ามันจำเป็นในเคสที่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยไม่ได้แบบพูดเก่งหรือพูดเสียงดังเท่ากับลูซิโอของทีมนั้นอันนี้ขึ้นกับทีมที่ผมว่าเสียงเพลงอ่ะ
ถึงไหนแล้ววะนี่นะเออผมอ่านเป็นอย่างไอ้เชี่ยคุมดำแล้วอ่านง่ายกว่าไม่ต้องลังเลนะครับที่จะทดลองกับการ call target เนี่ยก็คือให้คนนั้นลองเป็นในการซ้อมครั้งนี้วันต่อไปลองเปลี่ยนคนไหมวันต่อไปลองเปลี่ยนคนอีกไหมถ้าแบบรู้สึกยังไม่เวิร์กหรือแบบอยากลองหาว่าใครเป็นจะดีที่สุดก็ลองเปลี่ยนได้สมมติว่าในทีมของเรามีคนที่แบบชอบพูดอะพูดเยอะหรือแบบพูดเสียงดังทุกคนฟังแล้วก็แบบเขาทำอย่างนั้นโดยที่แบบไม่มีปัญหาอะไรอะก็ลองให้คนนั้นเป็นคนคอได้อย่าเจาะจงว่าแบบอย่าไปเจาะจงว่าไอ้เชี่ยมึงเล่นไลน์นะมึงต้องเป็นคนคอดีวะอย่างเงี้ยไม่โอเคเพราะว่าสมมติว่าคนนั้นแบบไม่ได้มีความมั่นใจที่จะพูดหรือแบบพูดบ่อยๆไม่โอเคอ่ะหรือเป็นคนเงียบๆอย่างเงี้ยให้บังคับให้เขามาพูดมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะมันก็จะทำให้ยิ่งแย่ไปอีกDev in com is also very important in calls. ก็คือความลึกของการพูดเนี่ยมันสำคัญมากในการคอนะความลึกที่ว่าก็หมายถึงความดังอ่ะแหละพูดง่ายๆเขาบอกว่าคนที่คอโดยแบบเหมือนพลังงานจะหมดเหมือนจะหลับเนี่ยก็ไม่ดีเว้ยคนที่คออย่างนี้ตลอดก็ไม่ดีหรือแบบคนที่แบบคอได้แบบตะโกนทุกรอบแบบไอ้เชี่ยกูเต็มที่จัดๆคออะไรก็แบบ 100% energy อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะอะไรเงี้ยคอแบบรัวๆหนักๆตลอดเวลามันก็ไม่ออพติมอลไม่โอเคเหมือนกันในโค้ดควรจะให้การสื่อสารแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไร dynamic range ระดับเสียงที่แบบหลากหลายการคอข้อมูลเนี่ยควรจะแบบคุยกันเงียบๆไม่ต้องโวกเวกโวยวายเสียงดังแต่ว่าในขณะที่การคออะไรที่มันรีบอะแบบสมมติเห็นจังหวะเข้าทำได้ราชาไปวะหน้าเด็กฮาโลวะคุณเอาเวลาไปเล่นแรงไหมมาโถ ไล่คนดูก็คือถึงไหนแล้ววะ Why were you just called ถึงไหนแล้ววะอ๋อในขณะที่ไอการคอสิ่งที่แบบเร็วๆรีบๆอ่ะควรจะเสียงดังแล้วก็พูดเร็วเว้ยสมมุติว่าเขาก็ยกตัวอย่างว่าแบบถ้าสมมุติว่าไอประโยคที่ว่าพวกมันกำลังโรเตทไปทางขวาดังแล้วก็เร็วเท่ากับลายฮาร์ดพินไปอยู่ข้างหลังเราฆ่าเขาฆ่ามันไอการสื่อสารแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนึกออกมั้ยคือลายพินมันควรจะเสียงดังกว่าพูดง่ายไอ้โรเทตไลท์ไซส์เนี่ยไอ้การโรเทตไปทางขวาเนี่ยก็บอกให้ทีมรู้ก็พอแล้วไม่ต้องแบบตะโกนเสียงดังโวกเวกวายอ่ะนึกออกมั้ย exercise ตรีมอะไรวะอ่านแชทด้วยนะครับพี่อ่าฮะไอ้ย่อหน้านี้ก็ประมาณนี้คือควรจะมีหลายระดับเสียงไม่ควรจะระดับเสียงเดียวกันตลอดว่างั้นเถอะ A good way to look at it is like this ก็คือวิธีจะมองไอ้ dynamic range ที่ว่าเนี่ยมองง่ายๆให้มองง่ายๆว่าการสื่อสารของทีมอ่ะควรจะสามารถเข้าใจได้โดยคนที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับเราด้วยซ้ำเก็ทป่ะคือสมมุติว่าเราเอาคนที่พูดเกาหลีไม่ได้มาไว้ในทีมที่พูดเกาหลีทั้งทีมแล้วลองเล่นโกดไอคนที่พูดเกาหลีไม่ได้เนี่ยควรจะสามารถบอกได้แบบชัดเจนเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่ทีมกำลังคอว่าให้เข้าทำแค่จากน้ำเสียงและแบบความเร่งรีบของไอของการคอนั้นเออน้ำเสียงความดังหรืออะไรก็ว่าไปคือมันฟังต้องให้ออกแม้จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันก็ตามอันนี้เขาพูดถึงว่าทุกคนในทีมควรจะเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรวะเข้าใจโกดอะเหมือนกันเพื่อที่จะเล่นคอมเนี้ยให้มันสำเร็จ
ซึ่งนี้พูดกว้างจัดหมายถึงว่าให้ that everyone should be ก็คือให้ทุกคนเนี่ยทุกคนในทีมควรจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเข้าทำหรือว่าเมื่อไหร่ไม่ควรแค่จากประสบการณ์อันนี้คือควรจะมีนะหมายถึงควรจะเข้าใจ communicating cool downs before finds an important part of the ก็คือการสื่อสารว่าคูลดาวไหนแบบถูกใช้ไปแล้วอะไรเงี้ยก่อนจะไฟท์เป็นสิ่งสำคัญผมเริ่มงงแล้วเฮียเขาเล่นมันอยู่อ๋ออ่าฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นการคอว่าแบบเฮ้ยกำลังวิ่งไปเติมนะบอกเพื่อนให้รู้ว่าคนเรายังขาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบอกว่าก็บอกว่าไอ้บับเบิ้ลเพื่อนเราอะใช้ไปยังหรือว่าใช้ไปแล้วคูลดาวน์เหลือเท่าไหร่อันนี้ควรจะบอกรายจะได้รู้ว่าควรทุบเมื่อไหร่เขาเรียกมันอยู่เกตไฮเนจี้อันนี้ก็ซาเลียคอเวลาแบบเฮ้ยกูไฮเนจี้จัดได้เข้าได้ดาเมจหนักอ่าฮะหรือว่าเซนคอลลิ่งคอเวลาดิสคอร์ดโดนตัวที่สามารถเอาได้เป็นต้นไอ้ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยสำคัญหมดและการสื่อสารไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยระหว่างคนในทีมอะมันจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอย่าคิดว่าไม่ต้องพูดก็ได้ทุกคนไอ้คนอื่นก็คงรู้แหละมันไม่ใช่ทุกคนต้องพูดสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบตัวเองควรจะพูดยกตัวอย่างซาเลียอาจจะเห็นช่องว่างของศัตรูแบบเข้าทำได้เลยจังหวะเนี้ยแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่เข้าทำเพราะว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่มีบับเบิ้ลประมาณว่ากลัวเข้าไปแล้วตายว่างั้นเถอะไลฮาร์ดเนี่ยอาจจะไม่รู้ไงไลฮาร์ดของทีมอาจจะไม่รู้พอเห็นช่องว่างปุ๊บเรียกเข้าทำเลยแปลว่าเราเข้าทำได้ไม่สุดหรือแบบอาจจะไม่ได้เข้าทำเลยนึกออกไหมอาจจะแบบถอยกลับมาดึงก่อนแทนการคอเข้าทำนั้นเพราะว่าซาเลียไม่มีบับเบิ้ลซึ่งแล้วไงอ่ะมันเสียเวลาเปล่ารู้ไหมคือคอเข้าทำยกเลิกการเข้าทำสรุปก็คือถอยมารอคูลดาวน์รอให้มีบับเบิ้ลก่อนค่อยว่ากันเขาก็บอกว่าการแชร์เปอร์สเปกทีฟอ่ะแชร์มุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันสำคัญเสมอก่อนไฟท์เพื่อจะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนมีข้อมูลเท่ากันว่างั้นเถอะจะได้เข้าใจตรงกันสุดท้ายก็จะได้แบบทำให้สเต็ปการตัดสินใจของทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันมาอันต่อไปโหหน้า10แล้วเร็วเหมือนกันนะเจ็บพอใช่ไหมClear comms and mid-fight planning จากที่เมื่อกี้เราคุยกันไปส่วนมากจะเป็น pre-fight planning เนาะอันนี้เรามาถึงความชัดเจนของการสื่อสารแล้วก็เรื่องการวางแผนระหว่างไฟนะครับอันนี้เป็นหัวข้อน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งที่เขาจะพูดในหัวข้อใหญ่นี้เรื่องการสื่อสาร pre-fight planningการวางแผนก่อนไฟท์เนี่ยมันสำคัญนะครับสำคัญมากแต่ว่าไอแผนที่วางอ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดบางทีเนี่ยไฟท์อ่ะมันยาวกว่าที่เราคิดไว้ซึ่งหมายความว่าอันติที่เราไม่ได้นับตอนก่อนไฟท์เนี่ยอาจจะมีก็ได้ในเคสแบบเนี้ยมันสำคัญมากที่เราจะต้องเป็นคนที่แบบปรับตัวได้เร็วflexible ต้อง flexible สมมุติยกตัวอย่างการเซตอัพคอมโบแก๊ปอาจจะแก๊ปบอมฮะแก๊ปบอมหรืออาจจะแบบแก๊ปเราชัตเตอร์ต่อก็ว่าไปนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแค่แบบก่อนไฟอ่ะควรจะเป็นสิ่งที่แบบทำตอนกำลังไฟได้ด้วยนึกออกไหม
สมมุติว่าได้ตอนไฟอะฮะซึ่งไอการจะคอระหว่างไฟได้แบบเนี้ยไอการวางแผนก่อนไฟและการคอลทาร์เก็ตอะมันต้องชัดเจนก่อนนึกออกไหมเพราะว่าถ้าสมมุติไม่วางแผนก่อนไฟดีๆหรือว่าทาร์เก็ตคอไม่ดีอะไอการสื่อสารนะมันจะมั่วมากระหว่างไฟอะมิดไฟอะมันจะมั่วแบบไอเชี่ยนู่นคนนี้คอเอ้ยมึงเอาไลน์ดิไอคนนี้คอเอ้ยซาเลียไม่มีเบิร์ดไอคนนู้นคอดิว่าดิสคอร์ดอะไรก็ว่าไปคือคอคนละตัวแล้วก็แบบมั่วแบบเสียงตีกันมั่วไม่มีใครฟังใครเป็นต้นการสื่อสารมันก็จะไม่รู้เรื่องอะเสร็จปุ๊บระหว่างไฟเราจะยังไงอะจะเซตอัพอะไรได้ก็เนี่ยอย่างที่ว่าเขาก็บอกว่า you simply cannot set up our combo ก็คือมึงในเมื่อมึงคุยกันเละขนาดนี้ก็ไม่มีทางที่จะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เซตอัพคอมโบอันติได้เลยยกเว้นว่าแบบมึงเชื่อใจทีมจัดแล้วใช้ไปเลยอ่ะอันนั้นไม่เรียกว่าวางแผนอันนั้นเรียกอินโพรไวส์คนละเคสอันนี้ต้องแยกนิดนึงนะครับคือบางทีมันไม่ได้วางแผนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทีมไหนทีมหนึ่งนะแค่พูดว่าแบบบางครั้งอ่ะมันไม่ได้วางแผนตลอดหรอกบางครั้งก็คืออิมโพรไวส์ไปเลยแบบมีก็ใช้เลยมันก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีเราก็การวางแผนแล้วก็สื่อสารเนี่ยมันทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันไงมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าการอิมโพรไวส์ไปเฉยๆแล้วหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจแบบที่เราเข้าใจนึกออกไหมต่อมาอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างต่อนะครับว่าทีมที่เขาได้ลองไปโค้ชให้ล่าสุดอะพูดกันเยอะแบบมั่วมากระหว่างไฟก็คือเอาแต่พูดว่า nice เนี่ยแบบสวยสวยถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะพูดสวยฝรั่งก็พูด nice เมื่อเกิดอะไรก็ตามที่แบบมันไม่ได้น่าสนใจด้วยซ้ำอะสมมติฆ่าศัตรูได้สักคนหรือว่าวะใช้อันติโดนนะไม่ได้แปลว่าอันติเราฆ่าได้นะอันติโดนอาจจะแบบทุบโดนหรือว่าแก๊ปโดนอย่างเงี้ยไม่ได้โดนดีนายหรือว่าการโรเตททุกครั้งที่สำเร็จเนี่ยทุกคนจะพูดว่าไนซ์ซึ่งพอพูดว่าไนซ์ปุ๊บแล้วจะเอาเวลาตรงไหนไปพูดเรื่องแบบเอ้ยมันเอาไปพีไฟแฟนนิ่งพูดง่ายคือแทนที่จะได้เวลาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เอาแต่พูดว่าไนซ์ไนซ์ไนซ์เอ้ยสว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 ยนู่นสวยนี่ไอ้นั่นสวยสวยสวยกลายเป็นเสียเวลาฟรีไปเลยไม่ได้วางแผนว่าเอ้ยไฟต์ต่อไปจะทำไงหรือว่าเขามีอะไรนะมันติอะไรก็ว่าไปเสียเวลาฟรีฮะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาแต่ผมเปิดดูก็ได้นะสักหน่อยกูจะโดนอ้าวเชี่ยอะไร nice แล้วมึงก็ไอ้เหี้ยแม่งเอาเซาปาร์คมาเวอเวอร์โลนว่ะของจริงไอ้เหี้ยมันเอาเซาปาร์คมาล้อโอ้โหโค้ชแม่งแสบกันนะเขาก็บอกว่าถ้า what the fuck เป็นตัวอย่างของคำว่าของทีมที่เอาแต่พูดไนซ์เวลาไฟไงมันก็จะแบบไม่มีใครได้มีเวลามีช่องว่างที่จะพูดว่าแบบเอ้ยเราจะทำอะไรต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าสมมติว่ารู้สึกว่าไฟโอกาสชนะไฟเนี่ยมันยิ่งต่ำลงเมื่อไฟนานๆไปเราควรจะยิ่งเมคชัวร์เข้าไปอีกว่าแบบเราคอตลอดคอทาร์เก็ตต่อเนื่องระหว่างไฟนั้นเพื่อให้มันไม่มั่วคนจะได้ไม่เล่นแยกกันไม่เอาตัวแยกกันทีมส่วนใหญ่เนี่ยวางแผนเรื่องอันติก่อนแล้วก็คอทาร์เก็ตตอนที่จะเข้าทำแต่ว่าบางครั้งไม่คอว่าจะเอาตัวไหนต่อนึกออกมั้ยเงียบอ่ะเฮ้ยกูจะใช้อันตินี้นะเข้าเอาตัวนี้ฆ่าตัวนี้สมมุติไม่มีออเบิ้ลฆ่าลายอาจจะลายตายหรือว่าอาจจะลายถอยทันก็ตามนะแต่เงียบหลังจากนั้นเงียบชิบหายแล้วทุกคนก็จะแบบ
ไอเชี่ยเดี๋ยวนะกูจะเอาตัวอะไรดีวะเอ้ยตัวนี้อยู่ใกล้กูเอาตัวนี้ไอ้นู่นก็อยู่ใกล้อีกตัวนึงเอาไปเอาตัวนู้นแทนมันก็จะมั่วเออเนี่ยสุดท้ายก็จะแยกกันเล่นเพราะว่าไม่มีตาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้จะฆ่าใครแน่สุดท้ายบางครั้งนะบางครั้งเก็บอันติที่แบบอาจจะเปลี่ยนไฟที่แพ้ให้เป็นชนะได้เก็บไว้ทั้งๆที่แบบคือถ้าใช้มันชนะได้นึกไหม potentially fight winning คือเป็นไปได้ที่จะชนะถ้าใช้อันติเนี่ยแต่ว่าไม่ใช้เพราะว่าไม่มีการสื่อสารว่าแบบจะเซตอัพการใช้อันตินี้ยังไงระหว่างไฟเนี่ยไม่คุยกันเรื่องคูลดาวน์ว่ามีสกิลนี้ไหมมีนู่นไหมซึ่งทำให้ทุกคนแบบมันเกิดอาการคิดไปเองว่างั้นเถอะ everyone out sync ก็คือแบบไม่เชื่อมกันแล้วอะคือเหมือนตอนเนี้ยพอเงียบกันหมดทุกคนก็จะเหมือนเล่นแยกกันแหละเป็น1ค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 นรวมกันครบ6คนเฉยๆไม่ได้เป็นทีมเดียวกันแล้วไอการสื่อสารในโกสเนี่ยมันต้องสม่ำเสมอมากต้องคอนสิสเทนต์คือแบบต้องมีการคอตลอดไม่ลดหย่อนตอนไฟก่อนเข้าไฟอย่างที่ว่าพอจบไฟก็คือคอก็คือก่อนเข้าไฟต่อไปก็คือพรีไฟของไฟต่อไปไม่สามารถที่จะแบบสโลว์ดาวอะแบบเอ้ยคุยเล่นหรือว่าแบบเงียบดีกว่าเจ็บคอแล้วพักก่อนอะไรเงี้ยไม่ควรมันไม่มีไม่ควรจะมีดาวไทม์ยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่าง communication example นะครับยกตัวอย่างการสื่อสารเพื่อที่จะให้เข้าใจของพารากราฟที่แล้วมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างว่าแบบการสื่อสารในโค้ดควรจะเป็นยังไงนะอันนี้เขาไม่แน่ใจว่าเรียงขั้นหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเรียงเป็นข้อไปแล้วกันก็คือข้อแรก out tracking มักจะเป็นลูซิโอมักจะนะไม่ได้เสมอนะคือแล้วแต่ทีมอย่างที่บอกว่าอยู่ที่ความเขาเรียกว่าอะไรบอลคอลอะความถนัดในการพูดด้วยลูซิโอก็จะคอประมาณว่าเอ้ยมันมีทานแรลลี่แก๊ปคอมโบไอ้เชี่ยแต่กูไม่เข้าใจจริงแก๊ปคอมโบเนี่ยมันหมายถึงแก๊ปชัตเตอร์หรือแก๊ปบอมวะ มันคอมโบได้หลายอย่างล่ะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าประมาณนี้ข้อ2อันติเมตเราจะใช้อะไรไหมในไฟนี้ถ้าจะใช้นะในเคสว่าถ้าจะใช้อันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเอง individual responsibility สมมติซาเลียก็ควรจะคอว่าเฮ้ยกูมีแก๊ปว่ะเดี๋ยวจังหวะเนี้ยเดี๋ยวกูแก๊ปหรือไฟเนี้ยกูแก๊ปสมมติไลน์มีชัตเตอร์ก็ควรจะคอบอกทีเหมือนกันว่าเอ้ยกูมีชัตเตอร์เดี๋ยวกูจะใช้ชัตเตอร์ไฟนี้ก็ว่าไปเนี่ย I want to look for shutter this fight เอ้ยกูอยากชัตเตอร์ไฟนี้ว่ะข้อ3จะเซตอัพยังไงกับอันติที่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรับผิดชอบส่วนตัวเช่นกันสมมติซาเลียเขาบอกว่าซาเลียเนี่ยต้องไปเซตอัพตรงที่ตัวเองอะอยากเล่นแก๊ปถ้าสมมติว่าไม่มีอันติเมตอะไรเลยไลฮาร์ดก็อาจจะขอแบบเอ้ยเดี๋ยวเราเล่นมุมนี้นะเรากันตรงมุมนี้นะกูอยากเล่นตรงเนี้ยเล่นตรงโช๊คอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เดี๋ยวเขาไปอธิบายภายหลังนะครับก็มันจะเป็นประมาณว่าเอ้ยเล่นโช๊คนี้นะเนี่ย playing around this choke call for speed and make a look for bad shatter เชี่ยนี่มึงมีอันติไม่ใช่หรอก็คือเดี๋ยวกูจะเรียกให้มึงสปีดแล้วเราพยายามแบชเราชัตเตอร์ให้ได้ฮะหรือว่าเล่นมุมนี้กดไลค์เยอะๆแล้วหาช่องว่างเข้าทับข้อ4การเรียกคูดาวและรอจังหวะเข้าทําอันนี้ก็สำคัญเฮ้ยกูมีบับเบิ้ลว่ะหรือว่าการกดดันโลไลเยอะอันนี้คือบอกเพื่อนเอ้ยมึงกดช่วยกันกดโลไลหน่อยโลจะแตกแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะทุบอะไรเงี้ยมันคือจริงๆทุกข้อมันก็จะโยงกันหมดเออมันไม่จริงๆมันก็ไม่ควรมาแยกขนาดนั้นข้อ5คือ calling and engage ก็คือแบบการขอเข้าทำ
ก็อย่างที่ได้พูดไปก่อนนั้นนี้ก็คือประมาณว่าเฮ้ยซาเลียมันบับเบิ้ลเพื่อนไปแล้วฆ่าลายก็ได้ข้อ6การคอระหว่างไฟลายเลยเลยเลยลายตายเลยเลยเลยลายตายข้าดีว่าอยู่กับหลังเราหลังเราดีว่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 าหรือว่าอาจจะเป็นลายเลยเลยเลยเฮ้ยพออย่าเกินอย่าไปไกลเกินโชคนี้ขอบคุณสำหรับฟอลโล่ครับผมโอ้โหยันตาดูวะยันตาดูวะคุณอะไรคุณอะไรแป๊บนึงแป๊บนอนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เชี่ยยกตัวอย่างเมื่อกี้ต่อก็คือไล่ไล่ไล่แต่ว่าสมมติว่าไลน์มันถอยแบบเลยโชคไปไงรู้สึกไลน์มันถอยเลยโชคไปอย่างที่ทีมกูชอบโดนเนี่ยก็คือมึงเอาไลน์ให้ได้เนี่ยมึงเดินเข้าไปตายห่างในดงตีนไลน์มันถอยไปนู่นแล้วไลน์ถอยไปไกลแล้วแบบเนี่ยเราคอว่าแบบเอ้ยโอเคอย่าดันเกินชงนี้ไม่เอาแล้วถอยมาฮิลสแต็กอัพก็คือถอยมาหากันอะกรุ๊ปอัพนั่นแหละคำเดียวกันแล้วก็ฮิลก่อนฮิลก่อนแล้วเจ็บหนักก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวเราแก๊ปคอมโบได้อ่ะข้อ7นะคือกลับมานับอันติต่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้หลังจากชนะไฟแล้วนะแต่ถ้าแพ้มึงก็ตั้งน้ำนะไม่ได้แปลว่ามึงต้องชนะมึงถึงจะดาวนะเงินผมไม่ได้ให้นะมีแต่เก็บไปจ่ายค่าเรียนแป๊บจ้ะก็นี่เขาบอกว่าควรนับอันติแม้ว่ากำลังจะคลีนอัพคิวอยู่ก็คืออาจจะยังฆ่าศัตรูไม่หมดอะแต่มั่นใจแล้วว่าไฟเนี่ยชนะแน่ก็คือไม่ต้องคอยังไงวะก็คือไปนับอันติต่อได้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรก็ว่าไปสมมติว่าพึ่งฆ่าได้แค่2ตัวในโกนเนี่ยควรจะคอตาร์เก็ตต่อไปก่อนเพื่อที่จะทำให้ชัวร์ว่าแบบเอ้ยชนะไฟนี้แน่ๆคลีนอัพได้แน่ๆเก็บตัวให้เหลือได้เราค่อยนับอันติแต่สมมติว่าทุกคนตายหมดแล้วเหลือแค่แบบกำลังยิงหุ่นดีว่าให้แตกแล้วก็พยายามทำไงก็ได้ให้เบบี้มันไม่ตายเนี่ยอันนี้ก็นับอันติไปเลยไม่ต้องแบบเสียเวลาไปพูดอย่างอื่นละเขาก็บอกว่าไอโครงสร้างแบบเนี้ยโครงสร้างการคออย่างที่เขาว่ามาเนี่ยมันสามารถไปปรับได้แล้วแต่ทีมนะแต่ว่าถ้าทำตามพื้นฐานเบื้องต้นเนี้ยมันก็ดีมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วทีมใหญ่เขาทำกันนี่คือจบส่วนแรกคอมมิวนิเคชันแล้วคุณมาร้องไห้ในแชทผมกูจะแปลหมดมั้ยเนี่ยเยอะชิบหายไอ้หมดไม่หมดอยู่แล้วล่ะอยู่ที่วันเนี้ยจะได้ถึงตรงไหนดีวะแป๊บนึงนะทุกคนกดลูกเสาไปเสิร์ชก่อนหมดดิ70หน้าคุณจะให้ผมแปลหมดเลยอ่ะนี่เพิ่งกี่หน้านี่เพิ่งหน้า12สลกแล้วสลกแล้วมากูเพิ่งถึงบท2มันมีตั้งกี่บทไอชิบหายข้ามวันให้คุณได้นอนเถอะ engages การเข้าทำนะครับก็เขาบอกว่าการรู้ว่าควรจะเข้าทำตอนไหนเนี่ยมันสำคัญมากในโกสอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรจะมีควรจะเป็นความรับผิดชอบที่ทุกคนควรจะมีทุกคนควรจะรู้เหมือนกันไม่ว่าจะเล่นโรลไหนตัวไหนควรจะเข้าใจว่าเรามีหน้าที่อะไรและควรรู้ว่าเราต้องมองหาแบบสิ่งอะไรที่ศัตรูมันทำพลาดเพื่อที่จะเข้าทำได้เราได้เปรียบในไฟล์นั้นๆฮะถ้าสมมติว่ามันมีเคสที่แบบ
ทีมเราคอไปแล้วทีมเราคอเข้าแล้วแล้วแบบเราไม่เข้าใจว่าแบบเอ้ยทำไมทีมคอเข้าวะอันเนี้ยแปลว่าเราอะเราต้องไปทำการบ้านมาเพิ่มคือเราไม่เข้าใจอยู่คนเดียวทีมเราคอเข้าก็แปลว่าเราแบบแปลว่าเราอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าเรามองอะไรไม่เห็นหรือเปล่าก็ว่าไปตืด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 อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ประมาณว่าถ้าไม่เข้าใจการเข้าทําว่าเข้าทําทําไมเนี่ยเหตุผลอะมันก็จะไม่มั่นใจใช่ป่ะล่ะแล้วพอถ้าเงื่อนไขในการเข้าทําเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้าจะให้สําเร็จอะคือมันต้องมั่นใจก่อนเว้ยคือถ้ามึงยังไม่มั่นใจในการจะเข้าทําอะแม่งก็ไม่มีใครทําถูกป่ะพอไม่มั่นใจแม่งจะมีใครทํามันก็ไม่ทําไงแล้วพอทีมไม่ทําแบบไม่มั่นใจอะมันก็อ้าวชิบหายแล้วมึงจะชนะไฟได้ไงถ้ามันไม่ทําเอออันนี้ก็คือเขาพูดถึงอะไรเนี่ยเซนยัตตะเท่ากับ DPS ก็แย่แล้วคุณ คุณยิงสู้เขาได้ป่ะเมื่อวานอะฮะเซนคุณอะต้องเปลี่ยนเป็นอานาโอ้โหละ โอเคมาพูดถึงด้านหน้าต่อไป เขาบอกว่าอยากจะพูดถึง3เรื่องหลักๆนะครับที่ควรจะเป็นประเด็นควรจะเป็นจุดที่เรามองหาในการเข้าทำของโกนนะอันนี้คือ3ข้อหลักต่อมาเขาบอกว่าโกนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบใช้อันตีทุกไฟนะถ้าเราเล่นแบบโปรแอคทีฟมากเกินไปโปรแอคทีฟก็คือแบบเล่นก่อนเขาอะเออที่คนชอบเรียกว่าเอ้ยเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะถ้าเล่นแบบโปรแอคทีฟมากเกินไปแล้วแบบใช้เข้าไฟด้วยอันติเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ให้โอกาสกับทีมศัตรูเลยที่จะแบบทำพลาดอะซึ่งไอการที่ทีมศัตรูทำพลาดเนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเว้ยที่จะเกิดขึ้นได้นึกออกไหมคือแปลว่าเราเหมือนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเว้ยเราแค่ปล่อยให้มันมีเวลาโทษครับเราแค่ปล่อยมันไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ทำพลาดเองเออแต่ถ้าเราอินเวสต์คือการใช้อันติมันคิดว่าเหมือนการลงทุนก็ได้แล้วถ้าทีมศัตรูมันไม่ได้ทำพลาดเนี่ยเออคือเราไม่ได้ปล่อยให้ศัตรูมีโอกาสทำพลาดอ่ะทางที่ทำได้ต่อมาก็คือสมมติว่าเรากำลังจะเล่นแก๊ปคอมโบนะเราไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งเข้าไปแก๊ปเลยแล้วก็บอมแม่งแก๊ปปุ๊บก็ต้องบอมต่อเออในธรรมดาอยู่ละโดยเฉพาะในฝั่งป้องกันเนี่ยการทำแบบนั้นไม่จำเป็นหมายถึงว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องทำเสมอไปคือทำก็ได้แต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องทำเสมอไปเพราะว่าโดยเฉพาะเนี่ยเขายกตัวอย่างก็คือการป้องกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะการใช้โพซิชันที่ได้เปรียบอะแล้วก็ให้ช่องว่างกับศัตรูได้ทำอะไรสักอย่างที่มันพลาดเนี่ยสำคัญมากแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นบางอย่างนะสมมุติว่าข้อยกเว้นที่ว่านะยกตัวอย่างเช่นเรามี6อันติเมตแล้วรู้ว่าเซนส์ของศัตรูไม่มีทางแน่ๆเราแก๊ปไวไปเลยดีกว่าอันเนี้ยโอเคหรือว่าอาจจะแบบเอ้ยไฟนี้ไฟถ่ายแล้วใช้แม่งให้หมดเลยไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าไฟหน้าไม่มีแล้วใช้จบไฟนี้ไปเลยเออก็ได้สมมุติว่าเราเล่นโกดเจอซอมบ้าโกดคือซอมบ้าโกดมันเป็นมายด์เซตที่ว่าเราต้องเล่นโปรแอคทีฟกว่าปกติก็คือเราต้องเป็นคนเปิดมากกว่าเป็นคนให้เขาเปิดอันนี้คือเนเจอร์ของการเจอโกซอมบ้าเพราะว่าไม่งั้นยิ่งรอมันซอมบ้าก็มี MP มันไม่ควรรอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปลงลึกทีหลังเรื่องนี้อันนี้เขายกตัวอย่างก็คือว่าถ้าสมมติว่าเล่นโกด V โกดแบบมิลเลอร์กันเลยนะโกดไลน์โกดไลน์อะไรเงี้ยสมมติในด่านคิงโลแล้วเราอยู่ฝั่งดีเฟนส์เราไม่จำเป็นต้องแบบเปิดด้วยอันติเมทก็ได้อะเออเพราะว่าโชคตรงเนี้ยมันโหดมันดีมาก
แล้วการเปิดไฟด้วยอันติเมตบางทีนะบางทีนะไม่เสมอไปจะทำให้แบบเรามีไฟที่ยากลำบากในภายหลังอะเพราะว่าไฟนี้ใช้ปุ๊บสมมติไฟนี้ใช้ปุ๊บฆ่าตายหมดเลยไฟหน้าก็ไม่มีอันติเล่นสมมติเราใช้เยอะทุบแก๊ปบอมอะบื้มตายห่าหมดเลยจบอย่างไวแล้วไฟหน้าเล่นอะไรไฟหน้าไม่มีอะไรเล่นมีแต่อันติซับอันนี้เขาบอกต่อมาว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ is usually มักจะแบบเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าแบบเราเล่นเล่นเล่นตรงมุมอะตรงโชว์มันจะมีมุมใช่ไหมหลบดาเมจได้แล้วก็ตีได้คือ abuse the choke ก็ประมาณว่าแบบใช้ประโยชน์จากโชคให้มากที่สุดอะทำให้ศัตรูเสียเวลาแล้วก็บังคับให้ฝั่งศัตรูต้องเป็นฝั่งที่เข้าทำกับเราเองฝั่งที่เปิดเราเองไม่ใช่ให้เราเปิดเขาเออเพราะว่าศัตรูถ้าฝั่งแอทแทคสิ่งที่ฝั่งแอทแทคอยากทำก็คือดันให้สุดเราได้เวลาเยอะๆถูกล่ะแปลว่าฝั่งเดฟสิ่งที่ฝั่งเดฟต้องทำจริงๆมันก็แค่ทวงเวลาเองนะนึกออกไหมแค่ทวงเวลาให้ได้เยอะๆให้ได้มากที่สุดหรือแบบให้จนฝั่งแอทแทคดันไม่สุดแค่นี้มันก็ได้เรียกว่าไงดีเรียกว่าฝั่งเดฟได้ทำบรรลุจุดประสงค์เออของฝั่งเดฟละซึ่งถ้าเราคิดในแง่นั้นก็คือว่ายิ่งฝั่งบุกมันไม่ทำอะไรอ่ะสมมติมันยืนรออยู่หลังรถแบบไม่เข้ามาบวกไอ้ฝั่งเดฟมันก็ไม่ต้องยืนมันก็ยืนแค่รถยืนคำรถเฉยๆไม่ต้องบวกเหมือนกันเพราะว่าสองฝั่งยืนรถมันก็ไม่ไปไหนก็ยืนอยู่แค่นั้นแหละรถก็ไม่ไปฝั่งแอทแทคก็ไม่ได้เวลาการเล่นโชว์ก็เลยกลายเป็นการบังคับใกล้ๆว่าฝั่งแอทแทคมึงต้องทำอะไรทุกอย่างนะไม่ใช่แบบมายืนจ้องหน้ากูแล้วมึงรถมึงจะดันได้ไม่ใช่เนี่ยเขาบอกต่อว่าแบบผลลัพธ์ที่แบบในอุดมคตินะก็คือว่าฝั่งแอทแทคเสียเวลาเยอะเลยแล้วก็ตัดสินใจเสียใช้อันติเสีย 1-2 อันติแล้วยังแพ้ไฟเพราะว่าแม่งพลาดตอนกำลังไฟในโชว์นั้นเนี่ยเขาพูดต่อว่าสมมุติว่าเราอะรีบแก็บบอมไปเลยนะมันก็ชนะไฟอะใช่มันก็ชนะได้แต่ว่าฝั่งศัตรูมันก็แค่รีกรุ๊ปแบบเร็วๆนึกออกไหมคือโดนคอมโบมันปล่อยตายเลยก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้ถ้าไม่ใช่ไฟท้ายปล่อยตายเลยตายหมดเสร็จก็รีกรุ๊ปก็10วิเองแล้วก็ค่อยดันใหม่ดันทะลุโชคได้เพราะว่าทีนี้ฝั่งเราอันติมันหายไป2อันอันติใหญ่หายไป2อันก็ดันง่ายแหละเราไม่มีอันติที่จะแบบกดดันเขากับยกเว้นว่าทุบสวยหรืออะไรก็ว่าไปถ้าเราแบบอยู่ในโพซิชันที่ดีอะแล้วมันไม่มีเงื่อนไขของเวลามาแบบกดดันให้เราต้องเข้าอะเราไม่จำเป็นต้องเข้าหมายถึงของฝั่งเดฟนะฝั่งกันเล่นช้าอย่าเล่นพลาดกดดันฝั่งศัตรูแล้วก็มองว่าแบบพยายามหาช่องว่างหาจุดผิดพลาดของศัตรูเพื่อที่จะทำให้เราชนะไฟนั้นได้แทนที่จะแบบเชี่ยกูใช้พลังยัดแม่งให้หมดอะแบบอารมณ์เหมือนต่อยกำแพงว่างั้นเถอะแต่อันนี้อาจจะแบบอันติอาจจะพูดว่าเป็นค้อนอะเอาค้อนมาทุบแม่งซึ่งมันเป็นการใช้พละกำลังอย่างเดียวนึกมั้ยมันไม่ใช่สมองอ่ะมันแบบมันเป็นการบังคับเกินไปบางที brute forcing คือเหมือนบังคับทำอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทำขนาดนั้นนึกมั้ยคือทำก็ได้แต่ว่าไม่ทำมันก็ได้เหมือนกันมันก็มีอีกวิธีซึ่งถ้าไม่ใช้อันติได้เราชนะไฟได้มันก็ดีป่ะล่ะการชนะทีมไฟท์โดยที่มีอันติเสมอหรือว่ามีอันติเยอะกว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมันได้เปรียบมากๆแต่ว่าการชนะทีมไฟท์แล้วแบบอันติน้อยกว่าเขาเยอะๆเนี่ยภายหลังเนี่ยไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยก
การจะวิเคราะห์ไฟของโกสของโกสู้โกสนะมันต้องมองของมองไฟที่ชนะก่อนอ่ะสมมติมองไฟที่ชนะแล้วก็ให้มองว่าแบบไฟเนี้ยถ้าสมมติไม่ใช้อันติอะไรเลยจะชนะได้ไหมคือจะทำยังไงได้บ้างให้แบบชนะโดยที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้คือเราใช้ทรัพยากรน้อยกว่าที่ใช้ไปอาจจะแบบเราใช้แก๊ปบอมทุบเงี้ยเอ้ยไอ้เชี่ยจริงๆไฟนี้กูว่าไม่ต้องแก๊ปบอมทุบก็ได้ป่าววะอาจจะแค่แก๊ปบอมหรืออาจจะแค่แก๊ปทุบได้ไหมเออก็ว่าไปอันนี้ว่าไปแล้วแต่อันนี้มาพูดถึง3รูปแบบของการเข้าทำนะครับเป็น3รูปแบบทั่วไปนะที่คนใช้กัน1สอบเสร็จแล้วหรอครับยังไม่เสร็จเหลืออีกตัวแต่อีกตัวสอบ22อ่ะก็เลยว่างๆจะเรียกว่าว่างดีไหมก็ไม่เดี๋ยวมีทิปชมรมอีกเนี่ย18-20ขั้นก่อนสอบจริงๆจะมีเวลาอ่านหนังสือ7วันใช่ไหมแต่แบบไปทิปก็3วันแหละก็หักไป3วันเหลือ4วันก็จะมีเวลาอ่านหนังสือประมาณ4วัน 3-4 วันไม่รู้จะอ่านทันป่ะแต่ตอนนี้ขี้เกียจอยู่ข้อ1กลับมาข้อ1 High Ground Engages ก็ตรงตัวชิลนี่มีคืนเดียวอ่านยังไม่เรียบโอ้โหพี่ของน้องวิชากฎหมายน้องอ่านคืนเดียวน้องก็ตายพอดีเข้าเรียนก็ไม่เข้าอ่ะพี่คิดเอาแล้วกันแล้วกฎหมายคือแบบโอ้โหเฮ้ยกองไอ้ชีทแม่งแบบเป็นตั้งกี่ร้อยหน้าถ้าน้องมีเวลาคืนลึงนี่เอฟดีกว่าเออสอบไฟนอลรอให้ด้วยโอ้โหเถื่อนจัดเดี๋ยวต้องอ่านหน่อยเดี๋ยวตายโอเคมาต่อ High Ground Engages ก็คือการเข้าทำบน High Ground อันนี้ก็ค่อนข้างตรงตัวนะครับสมมุติว่าเราป้องกันอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าเป็นหลีจางไนท์มาร์เก็ตเนาะให้นึกถึงหัวเสือสมมุติว่าเรายึดพอยต์ได้แล้วเรามากันตรงหน้าโชกหน้าทุกคนน่าจะนึกออกนะหน้าโชกหน้าโชกทีเนี้ยมันมีหน้าโชกข้างล่างไฮกราวเอ้ยข้างล่างโลกราวเออแล้วก็มีไฮกราวข้างบนที่มันจะเดินขึ้นได้ใช่ป่ะแล้วก็ออกมาข้างนอกออกมาข้างหน้าตรงเมนคอร์ดเมนได้ก็คือทีมฝั่งศัตรูอาจจะแบบกลัวติดโชกอะแล้วแบบขึ้นไฮกราวก็คือใครดรอปมาก่อนฆ่าคนนั้นเนี่ยเขาบอก you kill whoever drop first ก็ต่อมาก็คือบอกว่าทีมที่คุยกันดีๆอะมันสามารถดรอปแบบมันสามารถลงมาแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็จะใช้คำว่าอะไรวะ stabilize ก็คือแบบอารมณ์ว่ายังไงดีวะคือสามารถลงมาแล้วไม่ตายอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากในการเข้าทำถ้าทีมที่เขาแบบลงมาแล้วแบบเกาะกลุ่มกันดีแล้วแบบไม่แตกเลยอะไรเงี้ยมันจะเข้าทำยากมากทีนี้เขายกตัวอย่างว่าแบบแต่ส่วนมากเนี่ยเทียร์2ก็คือเทียร์1เป็น Overwatch League เทียร์2ก็คือต่ำกว่านั้นก็คือ Contender ลงมาแต่เทียร์2ทีมเทียร์2ส่วนใหญ่อะ Lionheart บางทีมอ่ะ Lionheart แบบจะล่วงจะลงมาเร็วมากในขณะที่ทีมของมันเองอะยังอยู่ High Ground อยู่เลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยถม Lionheart ฆ่าแม่งเลยจบอาจจะฆ่าไม่ได้แต่อย่างน้อยมันจะบังคับให้ศัตรูใช้คูลดาวน์เพื่อที่จะช่วยไลฮาร์ดซึ่งในเมื่อศัตรูใช้คูลดาวน์ไปแล้วแปลว่าเรายังไม่ได้ใช้เราก็ยังมีคูลดาวน์แปลว่าเราได้เปรียบทีนี้เราก็ใช้ความได้เปรียบตรงนั้นก็ไฟไปก็ควรจะชนะได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกอีกตัวอย่างก็คือด่านการเล่นของ Oasis การเล่นของ Oasisเชื่อว่าคือด่านอะไรวะ
จำไม่ได้รูตรงกลางหรือว่าเด้งดึงเด้งดึงมาซิตี้เซ็นเตอร์การ์เด้นการ์เด้นการ์เด้นหรือเด้งดึงวะการ์เด้นโอ้โหเชื่ออะไรเฮ้ยนี่อ๋อมีไฮกราวอ่าฮะเขาบอกว่าถ้าเราเล่นโกสแล้วเราแบบเราเล่นอยู่ที่พอยต์ไอ้ตัวอาจจะแบบอ้อมไปขึ้นไฮกราวด์เรียกว่าดีว่าก็แปลว่าถ้าขึ้นไฮกราวด์มันจะมี2ตัวที่สามารถยุ่งด้วยได้ก็คือดีว่าลูซิโอดีว่าบินชนให้มันเด้งอาจจะสักคนร่วงลงมาหรือลูซิโอผักใครตกหรือว่าผักลงมาสักคนก็ให้ดีว่าลูซิโอเป็นคนคอไปว่าผักใครตกได้หลังจากนั้นเราก็สปีดไปโถมตัวนั้นทำให้คือถ้ามีคนตกสักคนอะทีมศัตรูมันก็ต้องใช้สกิลเพื่อช่วยถูกไหมก็เหมือนเคข้างบนก็คือว่าเราก็ได้เปรียบเรื่องคูลดาวน์ทีนี้ก็แปลอีกอย่างเหมือนกันว่าในเมื่อมันเสียเปรียบมันก็จะถอยเราก็จะได้พื้นที่มาฟรีแล้วเราก็ไล่ต่อได้ใช้คูลดาวน์ไล่ฆ่าหรือว่าเซฟเพื่อนก็ว่าไปแล้วแต่อ่าฮะควรจะชนะได้จากเหตุการณ์แบบนี้ข้อ2ก็คือการลงโทษศัตรูที่แยกออกมานะครับ punishing split targets ถ้าสมมติว่าดีว่าศัตรูมันแบบ off angling ก็คือแบบเหมือนยิงอยู่แยกอ่ะเดินแยกเดินฉีกกับเพื่อนแล้วยิงอีกมุมนึงอ่ะหรือว่าพยายามที่จะแบบมาไดเซนคนเดียวบินมาฆ่าเซนคนเดียวเราคอฆ่าดีว่าได้แล้วก็จัดการเลยถ้าสมมติว่าศัตรูบิกิตศัตรูบิกิตศัตรูแบบเหมือนเหม่อไม่รู้ว่าเพื่อนถอยแล้วอะแล้วเล่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จัดเลยบิกิตอะลายหัว2ทีเพื่อนยิงนิดหน่อยตายซาเลียที่ขวาข้างๆก็ตายถ้าสมมติว่าซาเลียโฟกัสดีว่าเราแล้วแบบเอาแต่โฟกัสดีว่าเราอะจีดีว่าแบบจะให้แตกให้ได้แต่แบบไม่ได้สนใจว่าเอ้ยแม่งแหลมมากเลยนะแหลมแบบเลยโลกไรฮาร์ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็โถมได้โถมฆ่าซาเลียเลยเขาบอกว่ามันไอพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ตราบใดที่เราเล่นแบบโปรแอคทีฟอะคือเราเล่นแบบเปิดก่อนได้เปรียบ เปิดก่อนได้เปรียบแล้วไม่กลัวที่จะไม่ลังเลที่จะเข้าทำเนี่ยเราก็จะค่อยๆแบบพัฒนาความเข้าใจในเรื่องของไอ้คอนเซปต์เอาออฟโพซิชันแหลมหรือว่าหลุดโพซิชันว่าไปที่เราสามารถเข้าทำได้เราก็จะค่อยๆเกิดความเข้าใจเองมันต้องฝึกอันนี้ปิดไปก่อน This is something that everyone on team should understand คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมควรจะเข้าใจตรงกันยิ่งมีคนมองหาศัตรูที่แบบหลุดโพซิชันเยอะๆยิ่งดีมันจะได้มีคนเห็นบางทีลายหาซาเลียบิกิตอาจจะแบบไม่เห็นดีว่าที่อยู่ข้างหลัง ที่อยู่ข้างหลังทีมเราเพราะว่า3คนเนี้ยเล่นหน้าไงในเคสแบบเนี้ยเซนควรจะเป็นคนที่เห็นดีว่าแล้วก็เรียกว่าไอ้ดีว่าเนี่ยมันหลุดอาจจะแบบอาจจะคล้ายๆเคทั้งบนก็คือดีว่าจะไดมาเอาเซนคนเดียวอะไรเงี้ยระหว่างไฟเซนก็ควรจะขอแบบเอ้ยดีว่าหลังดีว่าหลังอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็เขาบอกว่าการเข้าทำเนี้ยต้องเร็วมากเพราะว่าถ้าใครที่แหลมออกมาควรจะรีบฆ่าให้เร็วที่สุดไม่งั้นอาจจะพลาดโอกาสก็ได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าดีว่าสมมุติว่าดีว่าอย่างเคข้างบนก็คือถ้ามันมีคูลดาวน์บินอีกรอบเดี๋ยวมันก็บินหนีได้ก็ไม่ตายอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากพูดและสำคัญพอสมควรก็คือว่าการเข้าทำเนี่ยไม่จำเป็น
การเขาทำศัตรูที่หลุดโพซิชันนะไม่จำเป็นต้องใช้สปีดบูสต์เสมอคือถ้าสมมติว่าดีว่ายืนอยู่ข้างหลังทีมเราอะแล้วรู้ว่ามันไม่มีคูลดาวน์ของบินอะเราไม่จำเป็นต้องแอมเลยก็แค่เดินไปหาแล้วก็ฆ่าแค่นั้นคูลดาวน์ทุกคูลดาวน์ทุกสกิลที่ใช้ในโกสต์มันถูกเก็ตพันเนจถูกทำโทษได้อะถูกไอ้เชี่ยจะไปอาไทยว่าอะไรวะคือถูกมองว่าเป็นช่องว่างได้พวกนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นข้อ3 engaging off of several bubbles ก็คือเข้าทำโดยมองบับเบิ้ลของซาเรียเป็นหลักนะครับก็อันนี้เป็นข้อใหญ่ทุกคนควรจะเข้าใจว่าซาเรียบับเบิ้ลมันมีผลต่อเกมมากขนาดไหนมันเป็นแบบพื้นฐานของการเข้าทำส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดถึงการใช้บับเบิ้ลแบบละเอียดภายหลังนะแต่ว่าส่วนของเบสิกเนี่ยก็คือถ้าศัตรูฝั่งศัตรูใช้บับเบิ้ลเพื่อนไปแล้วเรายังมีใช้แล้วเราคือเรายังมีของเพื่อนอะฝั่งเรายังมีของบับเบิ้ลเพื่อนอยู่ก็ให้เข้าทำได้เลยจังหวะนั้นเราได้เปรียบทีนี้เราพูดต่อว่ามันมีข้อยกเว้นนะขึ้นกับอันติแล้วก็การโพซิชันด้วยตำแหน่งยืนแต่ว่าไอ้ส่วนนั้นอะไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ไม่ค่อยมีผลหรอกส่วนมากนะ 90% เขาบอกเมื่อศัตรูใช้บับเบิ้ลไปก่อนแล้วเขาก็ในวงเล็บก็คือประมาณว่าถ้าเป็นเคสในอุดมคติก็คือใช้เพื่อเซฟเพื่อน defensively เพราะว่าโดนกดดันหนักโดนกดหนักแบบอาจจะแบบไอ้เชี่ยจะตายห่าต้องรีบต้องใช้ช่วยก่อนหรืออาจจะเพราะแบบโดนกดดันหนักเพราะว่าฝั่งเราโพซิชันดีกว่าตรงโชคแล้วก็เล่นมุมได้ดีอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบเราเมเนจโล่กับเลือดของลายฮาร์ดเราเล่นดีกว่าเขาว่าง่ายๆเดี๋ยวค่อยพูดถึงเขาบอกเราก็ควรจะมองเห็นในสิ่งนี้เป็นช่องว่างก็คือคนเข้าทำนั่นแหละเวลาซาเรียเสียบับเบิ้ลเพื่อน Evaluating Engages ก็คือการประเมินการเข้าทำนะครับเขาบอกว่าการเข้าทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องฆ่าได้เสมอนะคือถ้าการเข้าทำของเราอ่ะมันทำให้ศัตรูเซนของศัตรูใช้ทานเพื่อที่จะทำให้ฝั่งมันรอดอ่ะอันเนี้ยเหมือนเราชนะแหละในการเข้าทำเนี่ยคุ้มละถ้าสมมติว่าการเข้าทำให้เราสามารถยึดพอยต์ในแมปแบบ King of the Hill อ่ะแมปคอนโทรพวกลีจางเนปาลโอเรซิสอะไรพวกเนี้ยถ้าเราแคปได้จากการเข้าทำนั้นอันนั้นก็เหมือนเราชนะไปแล้วถึงเราจะยังไม่ได้ชนะไฟนะแต่เราแคปได้ไอ้เชี่ยก็เหมือนชนะแล้วเพราะเราสามารถถ่วงเวลาได้ถ้าศัตรูถูกบังคับให้แบบถอยผ่านโชคกลับไปอีกที่เราสามารถเป็นโชคที่เราสามารถแบบมากันได้ภายหลังแหละอันนั้นก็เป็นการเขาทำที่เหมือนชนะไปแล้วถึงเราจะฆ่าไม่ได้แต่เขาถอยเขาเสียพื้นที่เราได้พื้นที่ได้โชคเล่นการฆ่าได้เนี่ยมันก็ออพติมอลก็คือก็ดีแต่ว่าถ้าเราเข้าทำแล้วเราใช้บับเบิ้ลซาเรียใช้สกิล E ของบิกิตอะแล้วก็สปีดแอมอะแปลว่าเราต้องสตาบิไลซ์แล้วก็คือเราต้องระวังแล้วเพราะเราใช้สกิลช่วยไปหมดแล้วนะคือนอกจากนี้เราไม่มีสกิลอื่นแล้วอาจจะมีอาร์เมติกดีว่าซึ่งแบบเชื่อมันก็ในโกสมันคอนเยอะนะมันไม่ได้เมติกมันก็ไม่ได้กันได้ทุกอย่างก็คือถ้าเราใช้3อย่าง
เนี้ยที่เราที่เขายกตัวอย่างก็คือเราจําเป็นที่จะต้องแบบรอคูลดาวน์หรือแบบกลับมากรุ๊ปกันก่อนคือเข้าทําไปลึกกว่านั้นอะไม่ได้ละแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่า expansion layer ไอ้ทุกคูลดาวน์ที่เราใช้อ่ะมันทําให้เรา vulnerable ก็คือแบบอาจจะโดนฆ่าได้เออถ้าแปลงง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คูลดาวน์อะไรก็ตามในการเข้าทําเนี่ยควรจะไม่ใช่ถ้าใช้ทุกคูลดาวน์อาจจะแบบ3อันที่เขาพูดไปตอนแรกนะถ้าใช้ไอ้3อันนั้นไปปุ๊บในการเข้าทำอ่ะควรจะเริ่มถอยมาแล้วแหละพอไอ้สกิลหมดควรจะถอยมาแล้วถอยมาเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นเซฟก่อนรอสกิลมาสมมุติว่ายิ่งไม่ได้คิวอ่ะยิ่งแบบใช้ทุกอย่างไปแล้วเข้าไปแล้วแต่ว่าฆ่าไม่ได้อันนี้ยิ่งควรถอยสกิลหมดควรถอยโอเคทีมที่ดีเนี่ยจะสามารถที่จะแบบถอยตอนที่เรากำลังเข้าทำได้แล้วก็กลับมาเข้าทำเราแทนนึกไหมคือกลับมาบวกกับเราตอนที่เราถอยอ่ะโดยที่เขาสกิลยังมีครบแต่เราเพิ่งใช้ไปเรากำลังรอหมดคูลดาวน์เรากำลังรอแบบรอสกิลรีวทีมที่ดีจะทำงานได้ซึ่งมันก็มีไม่เยอะถ้าพูด playing all discord is always also a way to engage ก็คือการ discord ตัวไหนได้แล้วคอเนี่ยก็เป็นอีกทางนะครับที่จะเข้าทำแต่ว่ามัน less reliable ก็คือแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแปลว่าอะไรดีวะจะบอกว่าเชื่อถือไม่ค่อยได้มันก็ดูจะไม่ค่อยตรงกับบริบทเอาเป็นว่ามันไม่ impactful เท่าเอออาจจะแบบส่งผลไม่เท่าเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาก็จะไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรแบบสมมติ Discord ได้แล้วโถมเลยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ควรเขาบอกว่าไม่ควรแบบเข้าทำจากแค่ว่า Discord ใครได้แค่นั้นไม่โอเคสมมติยกตัวอย่างสมมติดิสคอร์ดซาเลียได้แล้วเขาซาเลียไม่มีบับเบิ้ลตัวเองใช่ปะแล้วก็เล่นแบบไกลจากทีมอ่ะขึ้นมาคืออาจจะเล่นอยู่ข้างไลน์เงี้ยแล้วเราสามารถเข้าทําเข้าถึงตัวได้อันนี้ก็โอเคอันนี้โอเคแต่ว่าในเคสที่ว่าสมมุติเราดิสคอร์ดไลน์ฮาร์ดฝั่งศัตรูได้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องแบบเข้าทําอ่ะนึกออกมั้ยคือเข้าทํามันคือการโถมเข้าไปแบบสุดอ่ะโถมก็ต้องโถมให้สุดในโกดละส่วนมากยกเว้นว่าสกิลหมดอันนั้นถอยถ้าไม่ได้คิวอีกนะถอยในที่นี้ก็คือไอการเข้าทําที่ว่าเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าเป็นการใช้บับเบิ้ลซาเลียหรือว่าการใช้อาร์เมอร์แพ็คคือ E ของบิกิตหรือว่าการใช้สปีดของโอแต่ว่าถ้าดิสคอร์ดไลน์ฮาร์ดได้เนี่ยให้แค่กดดันหนักอีกหน่อยก็โอเคแล้วน่าจะโอเคแล้วกดดันให้โล่แตกอะไรก็ว่าไปให้เขาเสียพื้นที่เขาก็มาอธิบายต่ออีกนิดหน่อยนะครับว่าไอการกดดันเนี่ยมันหมายถึงว่าแบบลายเราอาจจะแบบแค่ไปตีทีสองทีให้ลายฝั่งตรงข้ามอะถอยไปแล้วก็ถือโล่นึกออกมั้ยจุดประสงค์หลักก็คือว่าให้ฝั่งตัวใช้สกิลใช้คูลดาวน์แต่ว่าไอการเข้าทำอะมันคือการแบบคอมมิตอะคือการไปสุดอะคือต้องทำก็ทำให้สุดคอมมิตเมนต์คือแบบทำให้สุดอะประมาณนั้นอะเมื่อเข้าทำแล้วมันถอยมาไม่ได้โดยที่แบบไม่โดนเข้าทํากลับนึกออกมั้ยคือถ้าเราเข้าทําไปแล้วแปลว่าเราตอนจะเข้าทําเราก็ใช้สกิลถูกป่ะคอมมิตอ่ะคือเราแบบตั้งใจจะเอาให้ได้เราก็ใช้สกิลทีนี้ถ้าเข้าทําไปแล้วเราถอยออกมาไม่ได้โดยที่ไม่เกิดช่องว่างนึกออกมั้ย
ือเราไม่มีคูลดาวน์สกิลเรายังไม่มาเราก็ต้องถอยมารวมกันแต่ไอจังหวะที่สกิลเรายังไม่มาศัตรูมีสกิลไงแปลว่าเราอาจจะโดนได้เอออันนี้คือที่เขาบอกก็คือว่าการเข้าทำถ้าทำต้องทำให้เกิดความได้เปรียบเพราะไม่งั้นเราจะโดนซะเองเราจะโดนทำโทษ punish เราจะเกิดเราจะมีช่องโหว่ซะเองplay the line playing the line อันนี้กูไม่รู้แปลว่าอะไรวะ เขาบอกว่าอีกวิธีในการเข้าทำก็คือเขาชอบเรียกว่ามันเป็นการ playing the line เลียนเส้น เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากทีมฟิวชั่นนะครับเขาบอกว่าความรู้ส่วนใหญ่ที่เขาได้มาเนี่ยมาจากดูทีมฟิวชั่นเล่นอย่างที่บอกไปก่อนอันเนี้ยก็คือการเข้าทำมันต้องสอดประสานกับคนในทีมแล้วก็เร็วอันนี้ก็สำคัญแต่ประเด็นก็คือไอการทำแบบเนี้ยมันอาจจะยากมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าทุกคนแบบไม่ได้มองโอกาสในการเข้าทำเหมือนกันอะในเวลาเดียวกันอะมันจะยากมากที่ทุกคนจะแบบเข้าทำได้พร้อมกันพร้อมกันและเร็วพอในขณะที่แบบก็เล่นเล่นแบบช่วยกันด้วยนึกออกมั้ยซิงโครไนซ์อ่ะคือแบบเชี่ยไอ้กูมันแปลว่าอะไรอ่ะสอดประสาน เขาบอก Either you rush the engage in which case some might fall behind if they didn't see the engage opportunity ก็คืออาจจะเกิดเคสที่ว่าเราบางคนเร่งเข้าทําแล้วบางคนที่มองไม่ทันเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังก็หลุดโพซิชันตามมาช่วยไม่ทันว่าไปหรือว่าเราไม่รีบเข้าทําเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าเอ้ยมึงต้องกูอยากเข้าทําเนี่ยมึงจะเข้ามั้ยกูอยากเข้าแล้วมึงจะเข้ามั้ยจังหวะเนี่ยซึ่งกว่าจะคุยกันเรียบร้อยเนี่ยไอ้ทีมศัตรูมันก็รู้แล้วว่าตัวเองทำพลาดอะไรมันก็แก้อาจจะถอยหรืออาจจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วก็เนี่ยปล่อย give up space ก็คือก็ถอยแหละแล้วก็ทำให้ฝั่งมันไม่ตายรอสกิลกลับมาก่อนแล้วค่อยเดินหน้าต่ออ่าฮะplaying the line is a simple way of having synchronization in fast and cases ก็คือไอ้ playing the line ที่ว่าเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบวิธีง่ายของการเชื่อกูจะบอกไงดีวะของการเข้าทำที่รวดเร็วสอดประสานกันแล้วก็แบบรุนแรงอะ hard hitting อะอ๋ออยู่มาร์กอะไรน้องสแมปก็คือเราขีดเส้นบนแมปเลยนะส่วนมากจะเป็นโชคแล้วเมื่อไหร่ที่ใครก็ตามมองเห็นว่าแบบทีมถัดตัวมันผ่านไอ้เส้นนี้มาเราเข้าโถไปตัวนั้นเลยก็ประมาณว่าเหมือนกำหนดว่าเหมือนกำหนดเขตออฟไซด์ฟุตบอลอ่ะเอ้ยมึงเลยมากูเอามึงนะอะไรเงี้ยอันนี้คือ playing the line โอเคเก็ทละขีดเส้นขึ้นมาเราเอาตัวที่ล้ำเส้นมาตัวแรกฮะตัวอย่างที่มองได้ชัดที่สุดก็คือฮานามุระพอยแรกฝั่งป้องกันนะครับในการเล่นโกดชนกันทีมเนี่ยฝั่งบุกอ่ะมันต้องการที่จะดันผ่านโชคแรกมาได้อยู่แล้วก็คือประตูตรงหน้าประตูข้างหน้าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะไม่มีใครแบบอยากแบบติดอยู่ตรงนั้นอยู่ละมันเป็นตัวเดียวเว้ยโปรนะโปรเดี๋ยวก็คือว่าตอนที่พยายามไอ้ฝั่งบุกอะพยายามจะดันผ่านโชคนั้นเข้ามามันเป็นจุดที่แบบอันตรายอะคือ vulnerable คือแบบหมายถึงว่าโดนฆ่าได้แล้วแบบมันไม่มีโคเวอร์มันไม่มีจุดให้หลบ
แล้วมันก็ต้องเข้ามาด้วยกันไงเพื่อที่จะซับมันจะได้ไม่ตายอะไรเงี้ยลายก็กลางโล่เดินเข้ามาถูกป่ะถ้าเล่นโกดแปลว่าลายฮาร์ดฝั่งเดฟอ่ะตีครั้งหนึ่งอ่ะมันโดนได้6คนเลยถูกป่ะเพราะมันฝั่งหนูมันต้องอยู่ใกล้กันหมดอ่ะ6คนซึ่งในขณะที่ฝั่งบวกมันต้องเล่นด้วยกันอย่างนั้นน่ะแล้วเข้ามาผ่านโชว์แคบๆอ่ะฝั่งกันน่ะมันเล่นแยกกันได้ซึ่งมันทำให้แบบเป็นไปไม่ได้ที่แบบฝั่งบวกลายฝั่งบวกอ่ะจะสร้างดาเมจได้มากเท่ากับลายฝั่งกันเออปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเราเข้าทำช้าไป Don't punish them fast enough ก็คือแบบช้าไปตอนที่ฝั่งบุกตันผ่านโชคมาเพราะฉะนั้นเมื่อสมมุติว่าเราเข้าทำช้าไปมันก็ดันเข้ามาแล้วไงดันเข้ามาแล้วปุ๊บพอเข้ามาได้อะมันก็เราอะต้องเป็นฝ่ายที่ถอยเองเพราะเราก็ไม่อยากสู้ไอ้ตรงที่มันโล่งๆถูกปะล่ะพอเราถอยอะฝั่งหนูมันก็ได้พื้นที่แล้วมันก็จะแบบกลายเป็นเราเสียเปรียบแทนอ่าฮะทีนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือเล่นตรงลายเล่นตรงเส้นที่เราขีดตรงโช๊กอะเอออย่างที่คุยกันแล้วทุกคนอะทุกคนในทีมควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฝั่งบุกอะมันดันมาเราควรจะโถมตัวที่ใกล้ที่สุดแป๊บนึงนะโอเคเขาบอกว่าสมมุติว่าเราอยู่ฝั่ง Attack Hanamura ใช่ไหมแล้วเราดันผ่านโชคแรกมาได้แล้วก็ฆ่าวิกิตได้ด้วยระหว่างการดันนั้นนี่จะทำให้แบบฝั่งบุกอ่ะมันได้พื้นที่ที่เลยโชคมาแบบง่ายๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้พอไม่ได้เพียงพอกับการชนะไฟนะสิ่งที่ฝั่งบุกจะทำต่อก็คือการดันเข้ามาพอยใช่ไหมแล้วก็ยึดพอยไปยึดพอยไปแต่ว่าสมมุติว่าศัตรูก็ปล่อยเสียติ๊กไปก่อนศัตรูไอ้บิ๊กเนี่ยบิ๊กกิตอ่ะก็กลับมาเติมทันฝั่งศัตรูก็เตรียมเข้ามาโถมในพอยกลับเข้ามาคอนเทสต์ต่อใช่ปะทีเนี้ยในเคสแบบเนี้ยฝั่งบุกอ่ะควรจะแบบเหมือนขีดเส้นประตูเข้าพอยต์ของฮานามูระ1อ่ะนึกออกใช่ป่ะควรจะขีดเส้นตรงประตูเข้าพอยต์สักฝั่งนึงทุกคนจะได้รู้ว่าแบบควรเล่นแบบ aggressive แค่ไหนเล่นแบบดุดันแค่ไหนเพื่อที่จะจัดการกับทีมศัตรูที่เข้ามาผ่านโชคนั้นๆเพื่อที่จะมาคอนเทนต์พอยการเล่นกับplaying the line เนี่ยมันจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะ less effective the better the opposing team isยิ่งฝั่งตรงข้ามแบบเล่นดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมพวกนั้นส่วนมากจะแบบยังไงอะแค่ล่อด้วยบับเบิ้ลอะไอ้เชี่ยจะพูดว่าไงดีวะเบรดบับเบิ้ลคือให้เราเสียบับเบิ้ลไว้เพื่อที่จะโถมไอ้ตัวที่เข้ามาแหลมหรือว่าอาจจะแบบแค่กดดันอย่างปลอดภัยอะคืออยู่ในโซนที่คือเขารู้ว่าตัวเองไม่ตายแน่อยู่ตรงเนี้ยเออเขาก็ไม่สนใจตลอดแต่ยิ่งเจอทีมโกที่อ่อนแอลงมาหรือแบบวางพอยต์การเล่น playing the line เนี่ยการเล่นเส้นโชว์ที่เราขีดอะส่วนมากอะถ้าเจอทีมที่ไม่เก่งหรือวางพอยต์เนี่ยมันจะแบบเป็นการป้องกันที่ดีมากๆเลยซึ่งมันง่ายด้วยมันเป็นการป้องกันที่ดีแล้วมันก็ง่ายด้วยบางทีอะมันแน่อยู่แล้วที่ว่าทำไม่ได้ทุกครั้งนะแล้วก็
มันไม่ได้สามารถที่จะมาแทนที่ไอการที่ว่าเราเข้าใจว่าควรจะเข้าทำเมื่อไหร่อันนี้คือแค่ไอ playing the line มันเป็นแค่แบบวิธีคิดง่ายๆเฉยๆต่อมาก็คือ engagement against spam comms การเข้าทำกับ comm spam นะครับไอ้เชี่ยนี่มันสิ่งที่โกทุกโกต้องเจอแล้วล่ะก็เขาบอกว่าตอนอยู่ Uprising Academy เนี่ยเราตัดสินใจที่จะใช้โค้ดใน point แรกฝั่ง defense แม้ว่าทีมศัตรูมันอาจจะเอาแบบเล่นแฮมมอนแล้วก็เล่นคอมสแปมแล้วก็มาเอา point ได้พอพอยแรกมันแบบพอยแรกมันแตกง่ายอยู่แล้วสำหรับฝั่งกันแล้วยิ่งเล่นโกดถ้าเจอแบบคอมสแปมมันตัวหนักๆมันจะยังไงมันก็แตกสุดท้ายอ่ะก็คือแต่เขาไม่สนอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเขามีเหตุผลที่จะพิกโกดมาตั้งแต่พอยแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยเราไม่ได้เล่นเพื่อที่จะโฮพอยแรกได้เราไม่ได้เล่นเพื่อที่จะแบบฟูลโฮเราเล่นเพื่อที่จะถ่วงเวลาเฉยๆแล้วก็เล่นให้มีอันติเพื่อที่จะให้พอยต์สองอ่ะเราสามารถกันได้เพราะว่าการดันพอยต์สองให้ผ่านโชคเนี่ยด้วยสแปมคอมอ่ะมันยากมากอันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจเนาะมันก็ยากจริงถึงไหนวะนี่เราเมื่อเจอคอมสแปมนะครับโกดเราจะไม่เล่นแบบว่าเราจะไม่เล่นแบบมองไปที่การโถมใครโดยเฉพาะเราจะมองกันโฟกัสที่ว่าเอ้ยทำยังไงให้อยู่รอด staying alive แล้วก็สามารถคอนเทสพอยต์ได้และเราจะโถมหรือฆ่าแบบฆ่าใครได้อะก็ต่อเมื่อแบบฝั่งหนูมันทำอะไรพลาดสักอย่างสมมติว่าฟาร่าศัตรูเล่นมาหน้าเกินไปแล้วเราดิสคอร์ดได้อย่างเงี้ยเอาดีว่าบินฆ่าเลยเพราะว่าฟาร่ามันไม่น่าถอยทันถูกป่ะถ้ามันเล่นหน้าเกินมันช่วยไม่ทันอยู่ละเพื่อนแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็เขาบอกว่ามันก็ไม่มีใครแล้วให้แบบเราไปโถมใส่มันมีเพราะว่าทุกตัวในคอมสแปมส่วนมากก็จะพิกตัวที่แบบสามารถหลบหลีกด้วยตัวเองได้เนาะมีสกิลมีมูบิลิตี้ที่จะหลบได้เพราะฉะนั้นการโถมเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดโพซิชันซะเองแล้วเราก็จะโดนโป๊กแบบพิกวันบายวันแทนตายห่ากันหมดนะครับเวลาเล่นโกสเจอสแปมคอมควรจะแบบโฟกัสเรื่องอยู่ให้รอดก่อนแล้วก็วิ่งวนไปในพอยต์อยู่ยังไงก็ได้ในพอยต์ให้แบบนานที่สุดอะคอนเทนต์พอยต์ให้ได้นานที่สุดแล้วก็พยายามจัดการกับคนที่พยายามจะแตะพอยต์ต่อมาเรื่อง target selection นะครับการเลือกเป้าหมายก็คือเขาพูดถึงการเลือกเป้าหมายหลังจากที่ฆ่าตัวแรกได้แล้วนะบางทีมเนี่ยสามารถเข้าทำได้แบบเวิร์กมากสุดท้ายก็คือได้ทั้งพื้นที่หรือว่าอาจจะได้คิวแต่ว่าปิดไฟไม่ลงส่วนมากมักจะเป็นผลมาจากการเลือกทาร์เก็ตที่ไม่ดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือซาเลียเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายเลยเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมมากถ้าอยู่ในระยะที่สามารถฆ่าได้นะแต่ว่าถ้ามีซาเลียแล้วมีไรฮาร์ดด้วยอยู่กัน2คนเลยอยู่ในระยะที่ห่างกับเราเนี่ยถ้าเท่ากันก็คือมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเถอะฆ่าซาเลียฆ่าซาเลียก่อนเขาบอกว่าดีว่ากับซาเลียเนี่ยเป็นแหล่งดาเมจหลัก
ของโกนนะครับแล้วไอ้2ตัวเนี้ยเป็น2ตัวที่ทำดาเมจต่ำลงเมื่อเจออาร์เมอร์เมื่อเจอเกาะเพราะว่าดาเมจดีว่าไม่มีเบิร์ดไงไม่นับมันตินะดาเมจดีว่าไม่มีเบิร์ดไอ้ปืนยิงมันอะมันคล้ายๆปืนเทเซอร์ถูกปะล่ะเจออาร์เมอร์มันก็จะอาร์เมอร์มันลดดาเมจต่อกระสุนแปลว่ายิ่งกระสุนเยอะมันก็ยิ่งลดเยอะดีว่ามันก็จะเหมือนยิงเบาลงถ้าเจออาร์เมอร์แล้วซาเลียกันไอ้จีของมันอะมันก็คล้ายๆกระสุนถ้าจะพูดไงดีวะคือมันไม่ใช่เบิร์ดดาเมจเออมันคลิกขวาถึงจะเบิร์ดแต่คลิกซ้ายไม่ใช่เบิร์ดแล้วคลิกซ้ายซาเลียมันก็เหมือนนับเป็นฮิตอะมันก็ลดอาร์เมอร์มันก็ลดดาเมจทุกฮิตที่ว่าไปคล้ายๆกันต่อมาก็คือซาเลียมันไม่มีเกาะซาเลียมันตายได้เลยนะถ้าแบบโดนโถมอันนี้ก็ทุกตัวเฮียและนอกจากนั้นก็คือซาเลียมันไม่มีสกิลเอาตัวรอดด้วยมันมีแค่บับเบิ้ลมันไม่มีมูบิลิตี้ไม่มีสกิลแบบเฮ้ยกูพุ่งกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่มีไม่สามารถแบบพินกลับได้หรือว่าไม่สามารถล็อกเก็ตบูทได้เหมือนฟาร่าที่เพื่อหนีหรือแบบปีนกำแพงก็ไม่ได้หรือใช้ทานเพื่อที่จะแบบทำให้ไม่โดนดาเมจเลยก็ไม่ได้คือมันตายอะยังไงมันก็ตายยกเว้นว่าเพื่อนมันช่วยทันถ้าตัดสินใจที่จะโถมซาเลียเนี่ยยังไงซาเลียก็ตายถ้าไม่มีซับไม่มีอัลติเมทซับมาช่วยซึ่งทีมศัตรูมันไม่อยากใช้อยู่แล้วเมื่อเสียใครไปสักคนและแม้ว่าศัตรูมันจะใช้อ่ะการใช้ทานเพื่อที่จะให้ซาเลียรอดเนี่ยมันแปลว่ามึงจะไม่มีทานสำหรับแก๊ปของฝั่งศัตรูซึ่งเป็นอะไรที่แบบตาย ก็นั่นแหละไม่มีทานกันแก๊ปก็บีดกันแก๊ปมันก็ได้ระดับนึงแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าทานนะพูดอยู่ที่เคสเราจะเคสการฆ่าซาเลียก่อนอ่ะมันเป็นการทำให้แบบดาเมจหลักของทีมมันหายไปเว้ยสมมติว่าซาเลียมันมีไฮเอนจีอ่ะมีเอนจีเยอะเงี้ยวิชิชูดในเกิร์สแอสซูมว่าในเคสเนี้ยซาเลียมันไฮเนจี้ซึ่งปกติมันก็ไฮเนจี้อยู่แล้วแล้วก็เราไม่ให้ลายอ่ะมันมาหวดฟรีด้วยนะคือถ้าลายมาหวดฟรีมันก็ทำดาเมจเยอะชิบหายนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นการฆ่าซาเลียเนี่ยมันก็เหมือนการลดโอกาสที่ศัตรูจะแบบคัมแบ็กได้ในไฟนั้นๆน่ะนึกออกมั้ยจากการโดนโถมครั้งแรกลดโอกาสเยอะมากเพราะว่าดาเมจมันหายไงมันฆ่าใครไม่ได้พอฆ่าใครไม่ได้มึงจะเข้าก็ฆ่ามันฆ่าใครไม่ได้อ่ะฆ่าใครไม่ได้มันจะโถมไปไหนอ่ะมันก็ฆ่าใครไม่ได้อยู่ดีซาเลียตายทีนี้การฆ่าซาเลียเร็วยิ่งช่วยแบบทำให้แก็บเก็บแก็บช้าอันนี้มันก็เป็นกับทุกตัวนะครับซึ่งทำให้ศัตรูยิ่งเข้ามาสู้ไฟต่อไปได้ช้าลงด้วยอ่าฮะราฮาก็เป็นเป้าหมายที่ดีโดยเฉพาะการจัดการกับโล่ของราฮาเนี่ยก็ดีทำให้ลายเราอ่ะสามารถฟรีชัตเตอร์เลยชัตเตอร์ฟรีนะครับอ่าฮะอันนี้ซอมมิเซอร์ดีมาชุดแล้วก็แปลยิ่งแปลว่าแบบเรายิงใครก็โดนโดยที่ไม่ต้องมายิงโดนโล่แทนที่จะยิงเบิร์นโล่เรายิงเข้ายิงโดนเลยถ้าลายหามันตายไปก่อนดีว่าควรจะเป็นเป้าหมายที่ generally ก็คือแบบโดยทั่วไปไม่ควรจะโฟกัสเป็นตัวแรกๆยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆไอ้ดีว่าเนี่ยมันมีอาร์เมอร์200ใช่ไหมซึ่งทำให้มันโดนดาเมจน้อยลงจากจีซาเลียก็ที่ว่าจากอะไรต่างๆทำให้มันยากที่จะฆ่าแล้วถ้าดีว่ามันมีบินอ่ะมันก็บินแล้วบินหนีบินหาเพื่อน
ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าบินหนีไปแล้วก็แปลว่าเราต้องเลือกตัวใหม่เลือกตัวใหม่ก็แปลว่าเราเสียเวลาเสียเวลาไล่ดีว่าฟรีแทนที่เราจะได้แบบใส่ดาเมจเพื่อที่จะฆ่าอะไรทุกอย่างจะกลายเป็นเราต้องแบบเปลี่ยนคุยกันใหม่เปลี่ยนตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าต่อให้จะทําลายเมคได้ดีว่ามันก็อาจจะใช้บอมก็ได้ซึ่งการใช้บอมอ่ะมันเขาบอกว่าใช้ทิ้งขว้างได้ในระดับหนึ่งในโกสต์นะครับแล้วก็ฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าแทงมันเยอะไงก็ยิงอยู่ไฮกราวยิงลงมาเงี้ยมันก็ได้อันติที่ว่าเยอะแล้วการที่มันใช้บอมบนพอยต์อ่ะมันก็ทำให้เราไม่สามารถเล่นดูดันได้เพราะว่าเราต้องหลบบอมหรือว่ากันบอมว่าไปเพราะฉะนั้นการยิงให้หุ่นดีว่าแตกอ่ะในขณะที่มันมีบอมอ่ะมันก็ doesn't really get you anywhere either คือแบบไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาสักเท่าไหร่อันนี้การหยาบการไปฆ่าเซนนะครับโคตรอันตรายยกเว้นว่าเซนอยู่ใกล้มากๆถ้าเล่นในแบ็คไลน์ถ้าเซนเล่นอยู่หลังทีมเนี่ยไม่ควรไปเอาเลยค่ะเพราะมันต้องวิ่งผ่านทุกคนไปฆ่าเซนมันไม่ไหวแล้วต่อให้จะวิ่งไปหาแล้วอาจจะเกือบฆ่าได้เซนแม่งฐานโอ้โหแล้วไงทำไงทำอะไรไม่ได้ต้องถอยแล้วลูซิโอก็ส่วนมากจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าปีนได้นั่นแหละโมบิลิตี้มันมากเกินไปฆ่ายากฮิตบ็อกมันเล็กยกเว้นว่าแบบสตันได้แล้วมันแหลมมาแผงหลังอันนี้ฆ่าได้ว่าไปการฆ่าลูซิโอได้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากนะครับกับทีมแต่ว่ามันยากมากมันยากมากที่จะฆ่าพยายามแบบไม่ต้องไปสนใจที่จะยิงลูซิโอเลยถ้าไม่ได้จะแบบถ้าไม่ได้จะพยายามที่จะฆ่าลูซิโอจริงๆนะสมมติแบบเหลือโอในพอยต์คนเดียวอันนี้ฆ่าแต่ว่าถ้าไฟอยู่อ่ะก็ไม่จำเป็นก็ช่างมันไปเอาตัวอื่นก่อนเพราะว่ามันดาเมจมันเสียไปฟรีอ่ะเราอาจจะเอาไปยิงใครซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าได้ยิงโลไลดีกว่าโป๊กลูซิโอศัตรูเป็น10วิโดยที่แม่งเลือดแทบไม่ลดเลยเพราะว่าฮิตบ็อกมันเล็กไงยิงโป๊กไกลๆเลือดไม่ค่อยลดเลยละในโกดอันนี้เป็นตัวอย่างการเข้าทำนะครับกินน้ำแบบไฟแรกของลีจางคอนโทรลเซ็นเตอร์ทั้งสองทีมเล่นโกสต์แล้วก็ตัดสินใจที่จะวิ่งไปพอยต์เลยเซนแปะออฟฮิลไว้กับไลฮาร์ดแล้วไลฮาร์ดก็ไปเล่นตรงเสาคอนโทรลเซ็นเตอร์มันจะมีเสากลางพอยใช่ปะไลฮาร์ดไปเล่นเสาตรงนั้นแล้วก็แบบหวดฟรีอะว่าง่ายๆเพราะว่าตรงนั้นมันหลบดาเมจได้คล้ายๆเล่นเอาเป็นโชกอะว่างั้นเถอะไลฝั่งเราเริ่มแบบกดดันไลฝั่งตรงข้ามแต่ว่าจะหลบก็ต่อเมื่อโดนดาเมจเยอะทีนี้ฝั่งศัตรูซาเลียใช้บับเบิ้ลใส่ไลฮาร์ดฝั่งศัตรูไปแล้วทีมเราก็เลยคอตะโกนว่ามันไม่มีมันบับเบิ้ลเพื่อนไปแล้วฆ่าไลแล้วเราก็แอมสปีดโถมไล your right hardโฮสเอ็มเอ็มวันก็คือไลฮาร์เราตีค้างเลยนะครับไม่กลางโล่อะไรทั้งนั้นไลฮาร์เรากดตีค้างซาเลียดีว่าวิ่งทะลุโล่เพื่อไปยิงตูดอันนั้นก็ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันก็ยิงติดโล่ซาเลียเราไม่ใช้บับเบิ้ลจนกว่า
ลายฮาร์ดเราจะเลือดโลการเข้าทำอย่างรวดเร็วของเราครั้งนี้ก็เผาเลือดลายได้เยอะอ่าฮะดีว่ากับซาเลียก็ทำได้เหมือนไปเรื่อยๆถอยไม่ทันลายตายซาเลียยืนอยู่ใกล้ๆลายฮาร์ดเราคอเรียกซาเลียต่อยังไงซาเลียก็หนีไม่ได้อยู่แล้วก็ตายตามทุกคนที่เหลือของทีมศัตรูไกลไปเราก็เลยคอกลับว่าเอ้ยกลับมากรุ๊ปก่อนแล้วก็กลางโลเพื่อที่จะค่อยๆดันค่อยๆดันโชคแล้วก็เตรียมป้องกันต่อไปอันนี้คือไฟล์แรกของมันอ่าฮะมาพารากราฟ2เขาบอกว่าการมีอันติอ่ะมันช่วยมันเพิ่มมุมมอง add a lot of depth to this ก็คือเพิ่มมุมมองให้กับการไฟท์ถ้าไฟท์นั้นแบบว่าเซนศัตรูอาจจะแบบไอ้เชี่ยลายกูโลแล้วไม่ได้แล้ววะต้องทานวะก็คือทานช่วยลายหาไปเลยซึ่งในเคสนั้นเนี่ยเราก็แค่ถอยมาแล้วก็มองหาข้อผิดพลาดข้อต่อไปที่เราสามารถจะโถมได้ถ้าทีมศัตรูสุดท้ายแบบตอนทานนะทานช่วยลายมันแล้วเราก็โดนโถมลายด้วยลายเราเลื่อนโลเราก็อาจจะแบบใช้ทานส่วนก็ได้เพราะเราทานทีหลังอยู่แล้วยังไงก็คุ้มแล้วเราก็ดันกลับไปด้วยทานที่เรายังไม่หมดอ่ะทานเขาต้องหมดก่อนเราก็มียังทานเหลืออยู่เราก็โถมกลับได้ขอให้เข้าเขาบอกว่าขอให้เข้าใจไปว่าการถอยมาแล้วรอเนี่ยดีกว่าแทนที่เราจะแบบใช้ทานชนไปเลยเพราะว่าเรามันเพราะว่ามันยังไงวะมันมีโอกาสที่แบบเราจะชนะไฟโดยที่แบบศัตรูเวสอันติเมตอ่ะคือใช้อันติฟรีถ้าสมมุติว่าศัตรูใช้บับเบิ้ลว่าวหรือแบบอาจจะใช้ผ้าใช้เร็วไปใช้อะไรก็ตามเมสอัพเราโถมได้เลย สมมุติว่าโถมไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันต้องฐานช่วยอ่ะมันฐานเราถอยมันใช้บับเบิ้ลมั่วอีกแหละเราโถมอีกทีนี้มันไม่มีฐานแล้วแปลว่าเราฆ่าลายมันได้ฆ่าตัวที่โถมได้เราก็ชนะไฟแล้วแปลว่าไฟเนี้ยมันใช้ฐานแล้วยังแพ้ไฟเราไม่เสียอันติอะไรเลยก็คือไฟแบบเนี้ยดีแทบจะแบบที่สุดแล้วอะเพราะเราไม่เสียอะไรเลยแล้วเขาก็เสียแล้วเราชนะไฟด้วยถ้าเราสมมุติว่าเราใช้หกอันติเมตแล้วเขาใช้ศูนย์อย่างนั้นแทบจะไม่เรียกว่าเราชนะไฟเลยเพราะว่าเราแค่แบบเลื่อนการแพ้ไฟไปอยู่ไฟหน้านึกออกไหมการไม่แพ้ไม่ได้เท่ากับไม่เท่ากับชนะ not losing การไม่แพ้ไม่เท่ากับ winning ไม่เท่ากับชนะก็คืออันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งจะทำให้ไฟมันเปลี่ยนไปผลอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พูดยกตัวอย่างมาแต่ว่าไอ้พวกนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ไม่สามารถแบบมาสอนกันได้เพราะเคสมันจะเยอะมากโอเคเราถึงนี่นะ ability usage เชียร์เยอะจัดแปลมา21หน้าเหลืออีกเกินครึ่งอะเชียร์โอ้โหเยอะชิบหายโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะถ้ามีเวลาหรือแบบว่างๆอาจจะมาคุยกันต่อเอาวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนี่ก็กี่ชั่วโมงแล้ว2แล้วปะไม่2ก็เกือบ2อ่ะ2แล้วครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันวันหลังนะครับผมก็
ก็จริงๆตอนนี้เหลือสอบอีกตัววันที่22แต่ว่าเดี๋ยวจะมีทริปวันที่18ถึง20ด้วยไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือก็จะลดน้อยลงไปอีกอาจจะมาบ้างเป็นช่วงๆตอนนี้แต่คงไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นเพราะว่ายังสอบไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้ามาบ่อยจะไม่ได้อ่านหนังสือจะแย่โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมมีอะไรก็ยังไงดีคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์จะคอมเมนต์ยังไงวะ เอาเป็นว่านั่นแหละครับก็ขอบคุณสำหรับ follow แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาคุยกันนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน